เจริญพรนะแอร์โจมก็วันนี้ก็อาทิตย์หนึ่งหลังจากวันครบจะเป็นวันชาตการหลวงปู่ชาที่16มิถุนาของทุกปีที่วัดประพงศ์ก็เพิ่งประชุมเสร็จไปอาตมาก็เพิ่งกลับมาจากอุบลปีนี้ก็ครบ100ปีแล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะมีเมื่อมกราก็มีการที่หลวงปู่ชาเกิดนะบ้านก่อก็มีพิธีใหญ่นะทำเป็นดอกบัวนะแล้วก็ปีนี้ก็เหมือนกับว่าจัดพิธียิ่งใหญ่นะเพื่อว่าจะระลึกถึงคุณของหลวงปู่ชานะซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกนะถ้าจะว่าที่จริงในจำนวนคนที่เป็นที่รู้จักคนแรกก็คงเป็นองค์ดาลัยลามะนะทุกคนรู้จักองค์ที่สองก็คงเป็นหลวงปู่ชาเราทุกคนรู้จักมากนะก็มีสาขากระจายไปทั่วประเทศทั่วโลกนะก็มีคนที่รู้จักหลวงปู่ชาแล้วก็เดินทางมาร่วมงานนะช่วงเดือนมกราก็คงจะญาติโยมคงติดตามไปแล้วทีนี้ช่วงนี้ก็เป็นเดือนมิถุนาครบรอบวันเกิดนะของถ้าหลวงปู่ชายังมีชีวิตอยู่ก็จะครบ100ปีนะแล้วก็มาร่วมกันระลึกถึงอจิริยบูชาที่วัดประพงศ์ก็เสร็จไปแล้วทีนี้ก็จัดงานยกมาจัดที่นี่นะอาทิตย์หนึ่งนะเพราะเราก็ถือว่าได้มีโอกาสระลึกถึงคุณของท่านนะหลวงปู่ชาท่านก็บอกตัวท่านก็ไม่มีอะไรนะก็จบป.4นะแต่ว่าสอนธรรมะที่จะความที่ท่านตั้งใจเด็ดเดี่ยวนะแล้วลึกถึงธรรมะเอาท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านมีต่างคนอื่นก็คือว่าท่านกล้าที่จะพิสูจน์นะธรรมะของพระพุทธเจ้านะสิ่งใดที่มีอยู่ท่านก็เอานำไปปฏิบัติจริงจังนะแล้วท่านก็สามารถที่จะถ่ายทอดสอนนะซึ่งในวันนี้ก็คงจะเราก็มีครูบาอาจารย์จากสายวัดประพงศ์นะมาหลายรูปทำไมก็มีโอกาสได้ไปส่วนมากก็จะไปเป็นล่ามแปลให้ท่านนะที่ไปสอนที่ต่างประเทศนะก็อาจจะจำได้เล็กน้อยนะว่าหลวงปู่ชาท่านมีเทคนิคการสอนอะไรบ้างนะก็จะมาถ่ายทอดให้พวกเราฟังอันนี้เริ่มต้นของงานก็อยากจะให้พวกเรามารู้จักก่อนนะว่าหลวงปู่ชาเป็นใครแล้วก็มีความสำคัญยังไงนะก็เราก็โชคดีพอดีซึ่งช่วงนั้นก็ฝรั่งเขาก็มาถ่ายทำสารคดีนะ BBC เขามาถ่ายทำสมัยก่อนมาที่อีสานแล้วก็มาทำเป็นสารคดีนะซึ่งเราก็ได้เห็นชีวิตในสมัยก่อนนั้นนะว่าหลวงปู่ชาหรือว่าความเป็นอยู่แถวนั้นมันเป็นยังไงบ้างนะจะได้เห็นที่ต่างๆแล้วก็การคุยกันนะแล้วก็มันจะมีสองสารคดีอันแรกเขามาถ่ายทำที่อีสานนะชื่อ Mindful Way นะแปลว่าวิธีแห่งสตินะส่วนตอนที่สองชื่อว่า Buddha Come to Sussex นะนี่ไปถ่ายที่อังกฤษนะซึ่งจะเป็นสองอันไม่รู้ว่าจะให้ดูอะไรก่อนนะMindful Way ก่อนมั้งอันนี้น่าจะเป็น Mindful Way ก็เดี๋ยวดูอันแรกก่อนนะไม่ยาวน่าจะประมาณ10กว่านาทีนะ20นาทีนะก็เดี๋ยวดูเป็นเสียงในฟิล์มจะเป็นภาษาอังกฤษนะไม่รู้ที่นี่เขาเอาเสียงในฟิล์มไหมแต่ว่าอาตมาได้ทำซับไตเติ้ลเป็นภาษาไทยไว้ให้ข้างล่างนะใครที่อังกฤษไม่แข็งแรงก็อ่านตามได้เนาะแต่ว่าใครที่ฟังอังกฤษได้ก็จะได้เห็นว่าเขาบรรยายยังไงฝรั่งเขามีความประทับใจยังไงบ้างในวิถีชีวิตของแบบพระป่านะซึ่งช่วงนั้นก็มีหลวงพ่อสุเมโธซึ่งเป็นพระฝรั่งองค์แรกนะซึ่งมาศึกษากับหลวงปู่ชาในประมาณปี2510นะท่านมาบวชแล้วก็หลังจากนั้นก็มีฝรั่งติดตามกันมาเป็นละลอกนะก็มีอยู่หลายรูปด้วยกันนะก็เดี๋ยวก็จะให้ดูสารคดีเลยก่อนแล้วกันนะเรื่อง Mindful Way นะ
These monks in northeast Thailand are on Bindabat, the daily dawn walk to receive their food offered by the villagers. Not all monks in Thailand keep strictly to the discipline prescribed by the Buddha, but these monks strive to maintain the original forest tradition of a pure and simple life. They're not allowed to possess money nor grow their own food. This ensures their total dependence on the lay community, so they can't cut themselves off in a spiritual cocoon. For the laity, Bindabat is a way of paying respect to the discipline of the monks, and also a way of making merit, which many believe brings good fortune in this life and in future rebirths. About 50 monks and novices live at Wat Bapong, ranging from 13 years old to 70. Some may stay for many years, but the majority will only spend a year or two, for it's the Thai custom for men to be ordained for a short period of their lives. After returning from Bindabat, the monks eat their only meal of the day, which consists mainly of rice and vegetables. The day began at 3 a.m. with chanting, meditation, general chores and duties. It's now about 8:30. Until this time tomorrow, they'll consume only liquids. After the meal, they bow to the Buddha, the Dharma and the Sangha. The abbot, the venerable Ajahn Chah, has been in robes for 50 years. Here in the forest, you can learn to be in harmony with the way things are in nature. You can live happily and peacefully. Here, a monk is able to contemplate the nature of things. As he looks around him, he understands that all forms of life degenerate and eventually die. Nothing that exists is permanent. And when he understands this, he begins to become calm and serene. Ajahn Chah teaches that even the most mundane activity can be a form of meditation if carried out mindfully. Much of the day is spent making and maintaining their few basic possessions. Meditation can eventually become a constant practice. Monks are trained to be content with little, to eat only what they need, to sleep only when necessary, to be satisfied with what they have. This is the foundation for Buddhist meditation. Buddhist monks don't practice meditation for selfish reasons. We practice in order to know ourselves, so that then we'll be able to understand and teach others how to live peacefully and wisely. This monk has been ordained for 15 years. He's respected not only for his skill in meditation, but also for his practical skills. His consistent mindfulness.
Meditation doesn't just involve being at peace with the world. Confronting the self can be like walking into a raging storm. It's quite usual at first to despair, even to want to kill oneself. Some people think that a monk's life is a lazy and an easy one. If that's what they think, they should just try and see how long they can stand it. A monk's work is hard. He works to free his heart so that he begins to feel loving kindness, which embraces everything. He sees that all life has the characteristic of the breath. It rises and it falls. Everything that is born expires. So his suffering diminishes as he knows that nothing belongs to him. This novice is 14. He comes from a local village and has been in the monastery for several months. What's the hardest thing about being a novice? Being a novice isn't difficult, but being in the world is very hard. Why is that? Why? Because there's a lot of problems involved in looking after buffaloes. I was tired with the world, so I wanted to come and live here to practice the Dharma. I used to have a wife, 6 children, buffaloes. All these I had to give up. I felt that coming to live here was more useful to myself and to others, as I experienced the teaching of the Buddha, so I can pass it on to others. Discipline is a crucial part of the experience. The 227 rules which a monk has to observe are not ends in themselves, but stepping stones towards mental resolve. Shaving the head is a symbol of the renunciation of the world. The day's activities are regulated by a bell. Twice a month, it calls them to confession. They recite to each other the categories of offense. The most serious, which include sexual intercourse, are punished by expulsion. Lesser offenses incur various penances. Of course, a monk is free to leave the order if he finds the discipline irksome. A monk learns to challenge his moods. Our aim is to become aware of everything that passes through our minds, knowing the greed, hatred, delusion. We watch these feelings, but we don't cling to them and follow them. We just watch them come and go. After the confession comes the Patimokkha, the ritual recitation of the 227 rules. Occasional prompting is sometimes necessary. ฉันทารณปริสุทธิอาหารนานิปนาอิมิสังสิมายังหัตตปาสังวิจหิตตวา
นิสินันนำพิคุนังภาวตนาทิอุตุขานังนามเอตกังอติกันตังเอตกังอวาสิทันติเอวังอุตุจิขานังอุตุนิทัปนาสาสเนเฮมันตากิมหาวัชนะนังวัชนะตินิหันติอายังวัชนะตุอิมัสมิจจะอุตุมิสัตตะจะอุปสัทธาเอกาจะปาวรณาอิมินาปะเคนะเอโกอุปสัทโธสัมปัตโตปัญจจะอุปสัทธาเอกาจะปาวรณาอติกันตังเอโกอุปสัทโธอวาสิโธอิติเอวังสัพเพหิอายสมันเตหิเอวันตังอุปสัทธากรรมังอิเมหิจตุหิลักขณีสังเฮตังปัตตะกัลลังนามาหุติกาตุยุตรูปังอุปสัทธากรรมสัพปัตตะกัลลังตังเวทิตวายทานิกาลิยามโนอุปสัทโธสังเขนะอนุมาเนตัพโพนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ But what does all this do for the laity? The monastery exerts a tremendous pull on the lay community, and they provide all the money for the buildings. This man used to be a village spirit priest. But now in response to Ajahn Chah's teaching, he's turned his back on spirit beliefs, and he's now revered because he walks without fear through forests others believe are spirit haunted. In Thailand, Buddhist practice is often blended with pre-Buddhist beliefs. Many villagers make offerings to guardian spirits whose powers they're fearful of. But coming to the monastery, they leave all this behind. Ajahn Chah tries to discourage all forms of superstition, which includes people asking him to divine winning lottery numbers. This man used to own a string of bars and nightclubs. He's been so impressed by Ajahn Chah that he's abandoned all these in search of a more moral livelihood. Now he comes regularly to the monastery for advice, teaching, or to see if any work needs doing. Four times a month on Buddhist Sabbath days, the local community congregate at the monastery. Some travel from afar to hear Ajahn Chah's discourse. The day begins with chanting. To help people contemplate the true nature of the body, we have human skeletons in the assembly hall. Because when one doesn't understand death, life is very confusing. If our body really belonged to us, then it would obey our commands. But if we say, don't get old, or I forbid you to get sick, does it obey us? No. It takes no notice. We only rent this house. We don't own it. If we think the house belongs to us, when we have to leave it to die, we suffer. In reality, there is no such thing as a self.อำนาจนี่เพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ตัวอนัตตาไม่ใช่ตัวของเราสมมติ Buddha made a distinction between ultimate truth and conventional truth. The idea of a self is merely a convention. Foreigner, Thai, you, the interviewer. These are all conventions. สมมติว่าคนสัมภาษณ์เป็นสมมติทั้งนั้นแหละIn ultimate reality, there isn't anybody. There is only earth, fire, water, air, elements which have combined temporarily. We call the body a person, mine. But ultimately, there is no me. There is only anatta, not self.
Some of the lay community will sit up all night meditating on these themes with the monks. For a brief period, they are inspired and uplifted and become one with the spiritual struggle of the monks. To understand anatta, not self, you have to meditate. If you only intellectualize about it, your head will explode. Once you understand anatta, then the burden of life is gone. Your normal daily life with your family, your work, all will be much easier. You'll be at peace with the world. When we see beyond self, we no longer cling to happiness. And when we stop clinging, we can begin to be happy. ถ้าห่วงก็ไปนิพพานไม่ได้เลยสิต้องภาวนามาให้ห่วงพระนิพพานถ้าห่วงพระนิพพานก็ไปไม่ได้ไปพระนิพพานไม่ได้ shouldn't be concerned with nirvana or attaining nirvana if you are then that in itself will prevent you from gaining nirvana so what should a monk's main concern be ฉะนั้นพระควรจะมีมุ่งหมายอย่างไรครับฮะฉะนั้นพระจะควรมีมุ่งหมายอย่างไรมีความมุ่งหมายทางการปล่อยวาง The aim is to let go So you have to let go but without striving to let go ฉะนั้นต้องปล่อยวางแต่ว่าไม่ควรจะปรารถนาการปล่อยวางใช่ปรารถนาไม่ได้นี่ปล่อยวางปล่อยวางไม่ปรารถนาสิ่งใดทั้งนั้นน่ะว่างThat's right. You more should let go without desire. More. If there's still desire in the pursuit to do that, then that's not nirvana. Letting go towards nirvana may seem impossible for the laity tied to the world, but in the shape of the monks, they can see their own unfulfilled aspirations.Take the form of flesh and blood. Only the few have the discipline to walk with them on the direct path, but the effect on the laity is this. When they see them, they feel it can be done. So the laity give the monks food for the body, and the monks give the laity food for the mind and heart, so that they can understand the cause of unhappiness and know why things are as they are. Be mindful and let things take their natural course.Then your mind will become still, like a clear forest pool. All kinds of rare animals will come to drink at the pool. You will see many wonderful and strange things come and go, but you will be still. Problems will arise, but you will see through them immediately. This is the happiness of the Buddha.ก็จบสารคดีชุดแรกเนาะ Microwave นะโยมได้เห็นวิถีชีวิตของสมัยก่อนนะที่วัดน้องประพงศ์ครูบาอาจารย์ก็อยู่แบบง่ายๆเนาะคือการไปบิณฑบาตแล้วก็ข้อวัดต่างๆก็ส่วนใหญ่คนที่ไปวัดประพงศ์สิ่งแรกที่ประทับใจก็คือความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะความสะอาด
อาตมาก็ไปวัดประพงษ์ครั้งแรกก็รู้สึกแบบเดียวกันนะคือเข้าไปปุ๊บนี่แบบทางเดินของวัดนี่ก็สะอาดเรียบร้อยนะไม่มีใบไม้นะแล้วก็ห้องน้ำก็สะอาดนะไม่ได้รู้หราอะไรห้องน้ำธรรมดาแต่ว่าข้างในสะอาดนะแล้วก็คนก็พระก็ไม่ได้อยู่นะต่างคนต่างก็ภาวนานะก็เข้าไปก็รู้สึกสงบรู้สึกว่า อย่างนี้แหละเป็นที่ที่ที่ในการปฏิบัตินะมีการรักษาข้อวัดต่างๆนะแล้วก็ความดูแลสำเร็จเรียบร้อยต่างๆนะสมัยก่อนก็จะมีน้ำนะที่จะต้องแบกนะแบกน้ำมาเติมตามห้องน้ำนะสมัยเราคงคิดไม่ถึงแล้วเนาะมีก๊อกหมดแล้วนะสมัยก่อนนี่ต้องเป็นเวรกันช่วยกันชักน้ำขึ้นมาแล้วก็หาบไปตามที่ต่างๆในห้องน้ำต่างๆนะสมัยอาตมาอยู่วัดป่านานาชาติก็ยังทันอยู่นะสมัยนั้นอาจารย์ชยสโรท่านเป็นเจ้าอาวาสท่านก็คงไว้นะจริงๆก็หลายๆอย่างก็พัฒนาไปเยอะแต่ว่าท่านก็อยากให้เราได้บรรยากาศของแต่ก่อนบ้างนะก็ยังต้องจำได้ยังต้องแบกน้ำไปอยู่เลยแบกน้ำไปเติมที่ล้างบาตรนะก็ดีเหมือนกันนะได้ออกกำลังกายด้วยแล้วก็ได้ฝึกดูแลต่างๆนะก็จะเห็นวิถีชีวิตนะหลวงส่วนใหญ่คนที่อยู่กับหลวงปู่ชาก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านเวลาหลวงปู่ชาท่านสอนเนี่ยท่านสอนเหมือนกับว่าให้เรารู้จักประสบการณ์ตรงนะคือจริงๆพูดถึงหลักทฤษฎีต่างๆนะเราก็คงได้ยินมาหมดแล้วล่ะโยมก็คงได้ยินอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ยินมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วแต่ว่ามันยังไม่เข้าใจนะคือเรามันเป็นแค่ทฤษฎีมันอยู่ในหัวเฉยๆนะก็เราก็คิดได้แต่ว่ามันจะเอาลงมาเข้าใจจริงๆเนี่ยมันคือยังไงหลวงปู่ชาก็จะมีวิธีสอนหลายวิธีนะอาตมาเองไม่เคยอยู่กับท่านแต่ว่าได้ฟังจากท่านอาจารย์หลายๆท่านก็ยังเล่ายังยกตัวอย่างอย่างเรื่องอนิจจังอย่างเงี้ยนะเราอาจจะฟังแล้วรู้สึกโอ้เป็นทฤษฎีใหญ่โตนะซึ่งลึกซึ้งแต่จริงๆถ้าเราจะเข้าใจนะอาจจะต้องเข้าใจในระดับเห็นแบบประสบการณ์ตรงนะอย่างอาจารย์ชยสโรท่านก็จะเล่าเสมอว่าสมัยก่อนเนี่ยอยู่กับหลวงปู่ชาเนี่ยแต่ก่อนอาหารการกินก็ยากเนาะกว่าจะมีอาหารอะไรมาทีหนึ่งบางทีนานๆทีคือชีวิตพระนะแบบอยากเย็นได้ร้อนอยากร้อนได้เย็นไม่ค่อยจะตรงหรอกมันก็ได้มาแต่ว่านานๆทีอาจจะมีไอศกรีมนะโยมอาจจะนำไอศกรีมมาจากในเมืองอุตส่าห์ขนมาอย่างดีก็ยกมาตั้งไว้หลวงปู่ชาก็แทนที่จะให้รีบฉันก่อนที่มันจะละลายหลวงปู่ชาจะเทศยาวเลยเทศยาวอาจารย์ชยสโรก็จะมองพระก็จะมองหน้ากันและกันแล้วบอกว่าเมื่อไรหลวงปู่จะเลิกสักทีนะมันเห็นคือเห็นไอติมอยู่หน้ามันกำลังละลายอยู่เนี่ยนะพอมันละลายหมดหลวงปู่ชาก็จะจบหยุดเทศนะแล้วก็ให้กินไอติมแบบหลายๆเนี่ยคือเรื่องอนิจจังเราเข้าใจได้เป็นทฤษฎีแต่มันไม่เห็นใจของเราแล้วเราก็จะมาดูว่าไอ้ที่เราทุกข์เนี่ยเพราะอะไรทุกข์เพราะไอติมมันละลายไหมไม่ใช่หรอกเราทุกข์เพราะเราอยากใช่ไหมเราอยากจะกินแต่เราไม่ได้กินอันนี้ก็คือหลวงปู่ชาท่านจะสอนเนี่ยเราเห็นกิเลสของเราเองว่าเราทุกข์เนี่ยเวลาเกิดทุกข์เนี่ยเพราะอะไรหลวงปู่ชาท่านจะสอนง่ายๆทุกข์เพราะคิดผิดนะเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นแสดงว่าเรามีความคิดบางอย่างนะความอยากบางอย่างทำให้เราเห็นกิเลสของตัวเราเองนะอันหนึ่งที่หลวงพ่อชาจะพูดเสมอท่านบอกว่าถ้าเรายังไม่รู้จักปฏิบัติสวนทางของความอยากของเราเรายังไม่ได้เริ่มปฏิบัติเลยถ้าเราตามความอยากเราไปเรื่อยๆเราก็ยังไม่เห็นความอยากเกิดขึ้นเราก็คิดว่าเป็นเราพอได้ความอยากพอดากแล้วได้มาแล้วก็มีความสุขไอ้ตัวเรามันก็อัตตามันก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆงั้นวิธีปฏิบัติของหลวงพ่อชาก็คืออย่างนี้แหละให้เราเห็นในชีวิตประจำวันในกิจการต่างๆนั่นใ
ความสำเร็จอย่างหนึ่งของหลวงพ่อชาก็คือว่าท่านคงข้อวัดปฏิบัติไว้อย่างพระวินัยต่างๆท่านก็พยายามรักษาให้เคร่งครัดนะทุกๆข้อพยายามให้ไม่ให้ผิดนะเพราะว่าใช้ศีลหรือข้อวัดปฏิบัติต่างๆเนี่ยเป็นตัวยึดสติอันนี้จะเรียกว่าเป็นวิถีชีวิตของวัดป่าเขาว่าได้คือเราเอาศีลที่เรารักษาเนี่ยเป็นศีลานุสตินะข้อวัดปฏิบัติต่างๆการดูแลครูบาอาจารย์การขบฉันเรื่องง่ายๆนี่แหละการปัดกวาดเจนาสนะล้างห้องน้ำอะไรพวกนี้เราเอามาเป็นเครื่องยึดในการเจริญสตินะเราไม่ได้ไปเรียนทฤษฎีอะไรมากมายไม่ได้ไปเรียนอะไรที่มันเป็นปรัชญาสูงๆนะมีครั้งหนึ่งโยมก็มาถามเรื่องสูงๆนะเรื่องนิพพานเรื่องอะไรหลวงพ่อชาบอกชี้ไปทางหลวงพ่อสุเมโธบอกเนี่ยอยากรู้นิพพานไปเรียนกับสุเมโธนู่นนะอยู่กับตมาจะสอนให้ล้างห้องน้ำนะหลวงพ่อชาจะสอนทำยังไงให้ล้างห้องน้ำให้สะอาดนะบางคนล้างห้องน้ำยังไม่เป็นเลยจะไปนิพพานแล้วอย่างเงี้ยยังไม่รู้จักดูแลตัวเองเขาว่าปฏิบัติยังไม่เรียบร้อยแล้วก็ไปพูดธรรมะสูงๆนะหลวงพ่อชาท่านจะดึงกลับมาทุกครั้งเลยให้อยู่กับการปฏิบัติในแต่ละครั้งแต่ละครั้งของเรานะก็คือท่านจะดูลูกศิษย์เนี่ยดูวิธีการจอดรองเท้าแตกก็รู้แล้วว่าคนนี้มีสติมากน้อยแค่ไหนดูวิธีการขบฉันต่างๆวิธีการล้างบาตรการทำบริขารต่างๆทำไม้สีฟันก็รู้ได้แล้วคนนี้มีสติมีความอดทนมากน้อยแค่ไหนนะท่านก็จะรู้แล้วท่านก็ค่อยๆสอนไปนะนี่ก็เป็นวิธีการสอนของหลวงปู่ชาซึ่งจะเป็นที่ประทับใจเพราะว่าส่วนใหญ่พระเดี๋ยวพระชาวตะวันตกมาก็ยังถือสารกันไม่ค่อยได้นะแต่ว่าหลวงพ่อชาท่านจะมีวิธีการสอนที่ค่อนข้างจะตรงนะส่วนใหญ่ท่านจะเหมือนกับจะชมให้เหลิงก่อนนะยังหลวงพ่อยานัตโมก็เคยเล่าให้ฟังว่าท่านก็มีครั้งหนึ่งท่านก็โกรธใครก็ไม่รู้แล้วท่านก็มายืนกำลังโกรธอยู่หลวงพ่อชาก็มาพูดหวานเชียวมากู๊ดมอร์นิ่งอะไรเงี้ยก็รู้สึกตัวก็ฟูขึ้นมาแต่สักพักหนึ่งตอนเย็นๆหลวงพ่อชาก็เรียกไปนะท่านก็ไปบีบไปนวดหลวงพ่อชาท่านรู้สึกโอ้เราโชคดีนะเราไม่ต้องไปทำวัดกับคนอื่นได้มีโอกาสใกล้ชิดกำลังนวดกำลังเพลินๆอยู่กับหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาก็ถีบให้กระเด็นไปแล้วก็หลวงพ่อชาก็สอนว่าตอนเช้าพอพูดดีก็เอิงมีใจความสุขตอนนี้ก็ขาดสติพอโดนกระแทกก็ตกใจโกรธก็คือให้เห็นให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นกิเลสมันอยู่ข้างในของเรานะอย่าไปโทษสิ่งภายนอกนะสิ่งภายนอกเป็นแค่ปัจจัยนะแต่ว่าสิ่งข้างในต่างหากที่เรามีความอยากแล้วก็เวลาคนชมก็เหลิงเวลาคนต่อว่าก็ทุกข์นะก็จะสอนอย่างนี้แหละนะถือว่าครูบาอาจารย์ก็จะคือหลวงพ่อชาถ้ามีข้อดีอย่างนึงคือท่านไม่กลัวลูกศิษย์โกรธคือท่านจะสอนแล้วท่านก็จะเหมือนกับขัดใจลูกศิษย์แล้วก็ดูให้ลูกศิษย์เกิดกิเลสขึ้นมาจะได้รู้จักตัวเองนะคือท่านจะเตรียมลูกศิษย์ให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาในการที่จะรู้จักกิเลสของตัวเองนะนี่ก็เป็นเชื่อว่าเป็นวิธีพิเศษของปู่ชาก็ว่าได้ซึ่งแต่ละคนก็จะประทับใจทุกครั้งที่ท่านสอนในแต่ละเรื่องแต่ละอย่างนะอันนี้เรามาดูต่อไปนะเราก็มาดูวิธีที่หลวงพ่อชานะไปสอนที่ต่างประเทศนะท่านก็ได้รับนิมนต์ไปที่อเมริกาแล้วก็ไปที่อังกฤษรู้สึกที่นี่เขาจะถ่ายที่อังกฤษนะตอนที่พ่อชาไปที่ซัสเซ็กนะต้องอธิบายนิดนึงนะซัสเซ็กนี่เป็นเมืองเก่าของอังกฤษนะทำไมต้องเมืองนี้ถ้าจะเทียบเรานะก็เหมือนกับว่าเป็นเมืองโบราณที่เป็นแหล่งอารยธรรมของคริสต์ถ้าจะเทียบก็เหมือนกับอยุธยาประมาณนี้เหมือนกับว่าพุทธศาสนาเนี่ยไปเผยแพร่ในแดนอารยธรรมรากของอังกฤษเลยของคริสต์เลยเพราะฉะนั้นเมืองนี้มันถึงมีความสำคัญมากนะงั้นเดี๋ยวเราดูว่าหลวงพ่อชามีไหวพริบยังไงมีพวกบาทหลวงที่เขาเข้ามาถามไทยยังไงนะอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของหลวงพ่อชาซึ่ง
เวลาท่านไปแล้วก็ท่านจะส่วนใหญ่ทุกคนก็จะรักหลวงพ่อชาหมดนะเพราะว่าวิธีที่ท่านตอบคำถามแล้วก็ท่านจะมีเสน่ห์ของท่านเองแล้วก็ท่านไม่ได้ไปขัดแย้งกับใครก็ตั้งใจปฏิบัติของเราไปนะไม่ได้ไปเถียงเรื่องทฤษฎีเรื่องอะไรแต่เรารักษาข้อวัดปฏิบัติคงข้อวัดปฏิบัติของเราไว้เป็นหลักนะก็ไม่รู้พร้อมหรือยังนะดูต่อเลยนะเรื่องของบุตรคำถุสัสเซกเป็นตอนที่2ของ BBC ที่เขาไปถ่ายทำตอนที่เชื่อหลวงพ่อชาพาหลวงพ่อสุเมโธไปที่นู่นนะเริ่มต้นก็จริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะไปตั้งวัดหรอกนะแต่ว่าไปถึงหลวงพ่อชาก็ทิ้งหลวงพ่อสุเมโธไว้เลยแล้วก็กลับมาหลวงพ่อสุเมโธก็ต้องรับภาระดูแลตอนนั้นก็ยังเพิ่งเริ่มนะก็จะมีเหตุการณ์ในนั้นเดี๋ยวจะได้ดูต่อเดี๋ยวเล่าไปพังๆก่อนก็ได้ยังไม่มานะตอนนี้ที่ต่างประเทศก็มีการสนใจเยอะขึ้นมากนะจะมาก็เพิ่งกลับจากมาเลสิงคโปร์อินโดนีเซียนะซึ่งเป็นพาครูบาอาจารย์ไปสอนกรรมฐานนะที่นู่นนะคือที่มาเลสิงคโปร์อินโดนี่ก็มีคนจีนส่วนใหญ่ที่สนใจนะคืออันนี้เป็นประเทศมุสลิมนะแต่ว่าเขาก็คนจีนที่มีอยู่ก็จำนวนเยอะเหมือนกันนะเขาก็สนใจที่จะปฏิบัติส่วนใหญ่ก็จะแบบเป็นสองกลุ่มนะกลุ่มถ้าเป็นคนรุ่นเดิมก็จะใช้ภาษาจีนส่วนใหญ่นี่จะเป็นพวกมหายานชอบสวดมนต์ชอบทำบุญแต่ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ใช้ภาษาอังกฤษพวกนี้จะสนใจเถรวาทชอบนั่งสมาธิแล้วก็ชอบสนใจที่จะศึกษาอ่านพระธรรมะต่างๆบางส่วนก็สนใจวิธีปฏิบัติเขาเรียกว่าแบบไทย forest tradition นะเป็นสายวัดป่าชอบมานั่งสมาธิแล้วก็พอดีอาตมารู้จักอาจารย์ชาคิโนซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาเหมือนกันนะท่านก็เป็นชาวมาเลเซียท่านเป็นช่างภาพมาก่อนนะท่านก็เป็นท่านก็เลยนิมนต์ไปแล้วก็อยากให้ญาติโยมได้รู้จักครูบาอาจารย์ตอนยังเป็นอยู่ท่านบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเรารู้จักครูบาอาจารย์ก็ตอนท่านมรณภาพไปแล้วนะท่านก็เลยเป็นความใฝ่ฝันของท่านที่จะรวบรวมแล้วก็พาครูบาอาจารย์โดยเฉพาะที่อยู่กับหลวงปู่ชาในช่วงแรกๆนะหลวงปู่คำหลวงพ่อคูณหลวงพ่อทูลอะไรมีหลายรูปที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านยังแข็งแรงอยู่ก็มีโอกาสไปเพื่อไปสอนกรรมฐานบ้างแล้วก็ไปให้โยมรู้จักบ้างเพราะว่าถ้าต่างประเทศถ้าเขาไม่รู้จักพระก็มีพระแฝงเข้าไปหากินเยอะเหมือนกันนะพวกที่เข้าไปห่มจีวรแล้วก็ไปบิณฑบาตเอาแต่เงินไม่เอาของใครเอาของมาให้ไม่เอาแต่เงินอย่างเดียวเลยแล้วก็เขาก็จับได้เยอะเหมือนกันนะงั้นบางคนก็บางประเทศก็ถึงห้ามบิณฑบาตเพราะเขาว่าไปขอจะไปบิณฑบาตต้องไปขออนุญาตก่อนต้องมีใบอนุญาตบิณฑบาตนะเพราะว่ามีพวกเขาเรียกว่ามิจฉาชีพอย่างนี้เยอะนะเขาไปแสวงหาปัญหาตรงนี้แหละพระเราถ้าไม่รักษาวินัยก็มีคนแฝงเข้ามาหากินได้เยอะนั้นก็เลยต้องเข้าไปเหมือนกับไปเป็นตัวอย่างนะไปพาเขาไปบิณฑบาตบ้างสอนวิธีทำยังไงที่จะดูแลพระให้ถูกต้องนะช่วยกันรักษาวินัยยังไงบ้างแล้วก็พระที่ถูกควรจะทำยังไงนะเขาก็มีศรัทธามากขึ้นนะส่วนใหญ่ก็สนใจนั่งสมาธินะที่มาเลนี่ก็เป็นที่ที่น่าสนใจเพราะว่าโยมส่วนใหญ่เป็นพวกที่มีเขาเรียกว่ามีศรัทธาของชาวตะวันออกแล้วก็มีปัญญาของชาวตะวันตกนะซึ่งหายากส่วนใหญ่ชาวตะวันออกจะศรัทธาเยอะใช่ไหมอะไรก็ศรัทธาหมดสาธุอย่างเดียวเลยไม่ค่อยได้คิดอะไรเท่าไหร่นะเอาศรัทธาเป็นหลักส่วนพวกฝรั่งพวกตะวันตกก็จะเอาปัญญาเป็นหลักพวกนี้จะคิดนู่นถามนู่นถามนี่เยอะแต่ถึงเวลาทำบุญก็ไม่ค่อยทำแล้วแต่ว่าชอบถามนะอันนี้ก็เรียกมีปัญญามากเกินนั้นจะหาพวกที่แบบเขาเรียกว่าไม่หนักไปทางใดทางหนึ่งนะทั้ง
ทั้งปัญญาด้วยทั้งศรัทธาด้วยนะก็จะพวกมาเลย์นี่ก็เขาก็เป็นพวกที่น่าสนใจเพราะว่าเขาอันหนึ่งก็คือเขาโดนอยู่ในประเทศมุสลิมเนี่ยถ้าเราไม่ได้อยู่ในประเทศมุสลิมเราคงไม่รู้แต่ว่าคนที่เขาอยู่เนี่ยนึกดูต้อง5วันหนึ่ง5ครั้งต้องได้ยินเสียงสวดมนต์นะเสียงดังนะแต่เช้าตี5ก็ได้ยินละเสียงปลุกเสียงแรกก็คือเสียงสวดมนต์ก็จะสุเราแต่ละอันก็แข่งกันนะอัลลาห์ก็จะดังกันมาแล้วแล้วก็วันหนึ่ง5ครั้งนะแล้วเขาก็จะต้องอยู่อย่างนั้นนะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเข้มแข็งนะถ้าเขาปล่อยเรื่อยๆเท่นี้ลูกเด็กๆเขาก็หายเพราะฉะนั้นเขาจะมีโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์นะที่จะสอนพุทธศาสนาให้กับเด็กๆด้วยวันนี้ก็เลยสนใจแล้วเขาก็มาสนใจมีคารวาสก็มาช่วยกันตอนนี้มีโปรเจกต์หลายที่ที่นู่นนะก็มีมหาวิทยาลัยนารันทาสร้างเป็นวิสตอมพาร์คเนี่ยสร้างศูนย์ใหญ่ได้รวมที่จะรวมจริงๆเขาเข้มแข็งมากหลายๆเรื่องของการสื่อสารให้คนรุ่นใหม่เขามีเพลงธรรมะนะอย่างใครคงจะได้ยินเพลงเมตตาของเอมมี่อุ้ยเนี่ยซึ่งดังไปทั่วโลกก็มาจากมาเลย์นี่แหละนะเขาก็มีหลายด้านที่เขาพยายามที่จะพัฒนาขึ้นเพราะว่าญาติโยมเขาไม่มีพระเขาก็ต้องขนขวายนะเขามีการเรียนการสอนบาลีมีการพัฒนามีค่ายเยาวชนของโยมนี่แหละเขาก็จัดกันมาเขาก็ดูแลบริหารกันแล้วก็โยมนี่แหละเป็นคนสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์นะก็มีค่ายเยาวชนมีคนรุ่นใหม่ๆเห็นแล้วก็น่าปลื้มใจนะเพราะเขาอยู่ในที่ที่จะต้องมีการดิ้นรนมากนะฉะนั้นเขาก็จัดงานอย่างของหลวงปู่ชาเขาก็จัดงานระลึกหลวงปู่ชานะปีที่ผ่านมาปีนี้เขาก็จะจัดเนี่ยเดือนธันวาเนี่ยครบรอบ100ปีแล้วก็เราก็เป็นเรื่องของการพิมพ์หนังสืออะไรเขาก็เป็นเจ้าภาพหนังสือธรรมะภาษาอังกฤษนะที่นู่นเขาก็จริงๆวัดสายหลวงปู่ชาหลายๆแห่งก็ได้ปัจจัยมาจากทางนู้นก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าทางนู้นเขาก็ถ้าเขาให้รัฐบาลไปก็เอาไปสร้างสุเหร่าหมดเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นชาวพุทธทำไมเอาเงินเขาไปสร้างแบบอย่างนั้นใช่ไหมเพราะว่ามันคนละศาสนากันเขาก็เลยบางทีเขาก็มาสร้างที่วัดทางเมืองไทยบ้างอย่างน้อยเขาก็จะได้มีโอกาสนะร่วมบุญนะเวลามีงานบุญอะไรเขาก็มาร่วมสร้างบุญบ้างนะเรื่องของหนังสือธรรมะบ้างอันนี้ก็เล่าเสริมไปยังไม่มาเนาะโอเคก็ที่อยากให้ดูคือเรื่องของหลวงปู่ชาไปต่างประเทศนะได้เห็นวิธีการที่ท่านคุยกับชาวต่างประเทศก็หลวงพ่อชาท่านก็พูดภาษาอังกฤษได้คำสองคำมีคนถามเหมือนกันว่าหลวงพ่อชาพูดภาษาอังกฤษอะไรบ้างหลวงพ่อชาก็บอกพูดได้อะคัพออฟทีไปที่อังกฤษก็ชวนฉันชาตอนบ่ายอะคัพออฟทีท่านก็พูดได้แค่นี้มีคนมีเรื่องตลกหลวงพ่อชาไปที่นู่นใครรู้ภาษาอังกฤษคงจะเข้าใจเขาก็เอาชามารินใส่ให้หลวงพ่อเนื่องที่อังกฤษเขาฉันชาเนี่ยเป็นธรรมเนียมที่เขาชอบอยู่แล้วตอนเย็นๆตอนน้ำปานะเขาก็จะเป็นฉันชาพอเขาหิ้วกามาเขาก็ฉันให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าพอภาษาไทยนี่พอแปลว่าให้หยุดภาษาอังกฤษพอแปลว่าใหลินเขาก็เทต่อไปเรื่อยเขานึกว่าหลวงพ่อจะสอนอะไรเขาก็เทจนน้ำมันล้นไปหมดเลยคำว่าพอภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมันคนละความหมายกันนะอันนี้ก็เรื่องของภาษาแต่หลวงพ่อชากลับมาก็บอกว่าพูดได้แล้วคำว่า a cup of tea นะก็ภาษาอังกฤษจำคิดอะไรอ๋อครับพระอาจารย์ต้นก็คุกคีกับครูบาอาจารย์ธรรมาก็จะได้ฟังเรื่องเล่ามาอีกทีหนึ่งด้วยเหมือนกันเพราะพอดีธรรมาก็บวชสายหนองประพงแล้วก็ส่วนใหญ่จะทันที่พระอาจารย์มิโซท่านเล่าให้ฟังอาจารย์มิโซก็เป็นสัทธิวิหาริกเป็นพระที่บวชกับอาจารย์หลวงพ่อชาตอนรุ่นแรกซึ่งท่านก็ลาสิกขาไปแล้วก็จะได้ยินเรื่องการแสดงของหลวงพ่อชาอย่างหนึ่งที่ชัดเจนก็คือเวลาหลวงพ่อชาอยู่ต่อหน้าคนไทยเนี่ยท่านจะเข้งขรึมดุดันแล้วก็นิ่งมาก
แต่ว่าถ้าไปที่ต่างประเทศหลวงพ่อชาจะสบายสบายจะยิ้มแย้มแจ่มใสจะเป็นกันเองลูกศิษย์ก็งงใช่ไหมทำไมถึงต่างกันใช่ไหมถ้าอาจารย์ท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าถ้าอยู่ที่ไทยเนี่ยสบายสบายอย่างนี้สบายสบายโยมรู้สึกยังไงไม่ศรัทธาใช่ไหมโยมต้องการพระแบบนั่งตึงๆหน้าตึงๆเนี่ยโยมต้องการอย่างนี้ท่านคือท่านรู้ใจคนฟังไงแต่ถ้าไปที่ต่างประเทศถ้านั่งตึงๆนั่งเงียบๆโยมต่างประเทศรู้สึกยังไงไม่เป็นมิตรใช่ไหมไม่อยากจะเข้าไปหาเพราะฉะนั้นท่านจึงมีการยิ้มแย้มแจ่มใสเท้ามือเท้าคือถ้าคนอยากจะเห็นความน่ารักของหลวงพ่อชาที่แบบชัดเจนในการแสดงออกต้องดูท่านตอนที่อยู่ต่างประเทศนะรูปถ่ายต่างๆที่ท่านยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยจะมาทางต่างประเทศแต่ถ้าถ่ายที่ไทยเนี่ยจะหน้าท่านจะตึงๆหน่อยน่าจะบึ้งๆหน่อยเพราะว่าคนไทยมีลักษณะนิสัยอย่างนี้แล้วก็ท่านสอนได้ตั้งแต่ชาวบ้านชาวนาคนทำนาลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยท่านก็สอนได้จนถึงพวกนักปราชญ์ราชบัณฑิตจบปริญญาเอกปริญญาโทโอ้เก่งๆด็อกเตอร์เลยเนี่ยไปถามท่านก็ตอบได้ท่านมีความเข้าใจมนุษย์สูงมากนะท่านก็จะเข้าใจว่าคนเนี้ยควรจะเข้าหาควรจะพูดด้วยภาษาอะไรนะท่านสอนทุกสมุทัยนิโรธมรรคให้กับคนเลี้ยงวัวอย่างเงี้ยสอนยังไงเนาะศัพท์ยังไม่รู้เลยใช่ไหมก็คือท่านบอกว่าเนี่ยวัวเดินไปวัวควายเนี่ยเดินไปเนี่ยแล้วควายมันไปไอ้เชือกมันไปติดตอไม้อ่ะเคยไหมเคยแล้วทำไงต่อผมก็สาวไปที่เชือกไปที่ตอนั้นแล้วทำไงต่อผมก็เอาออกแล้วทำไงต่อผมก็ระวังไม่ให้เชือกไปติดตอนั่นแหละทุกสมุทัยนิโรธมรรคงงไหมงงเลยใช่ไหมเราก็งงใช่ไหมลากไปติดต่อก็คือทุกข์แล้วใช่ไหมทุกข์แล้วก็สืบสาวเข้าไปที่ต่อนั้นเจอเชือกว่าไปติดต่ออยู่ถ้าสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ฮะก็แกะออกก็นิโรธแล้วก็ระมัดระวังไม่ให้เชือกไปติดต่ออีกก็นั่นแหละมรรคคนก็เข้าใจเลยมันง่ายหรือเกินหรือถ้าจะมีใครมาถามธรรมะยากๆท่านก็ตอบได้เหมือนกันอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่พระอาจารย์ต้นหรือพระอาจารย์มหากิรติท่านได้แสดงให้ฟังว่าถ้าจะมีอุบายการสอนลูกศิษย์อันนี้ก็ไปฟังผ่านจากที่หนองประพงทุกวันที่12ถึง16ใช่ไหมครับอาจารย์11ถึง16มกราเป็นงานอาจริยบูชาเนาะเมื่อปีที่ผ่านมามีพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านอยากจะเข้าไปหาหลวงพ่อชาแต่ท่านแอบอยู่แอบแล้วก็มีพระรูปหนึ่งไปนั่งอยู่หน้าหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาก็บอกพระรูปนี้ที่มาบอกท่านควรจะไปออกไปทุดงนะการทุดงเนี่ยนะมันฝึกความอดทนท่านเดินทุดงเนี่ยนะก็เหมือนกับการเดินจงกรมครั้งใหญ่ท่านจะได้ไปพบปะโลกภายนอกและสร้างประสบการณ์ได้ฝึกอะไรเยอะแยะเลยนะท่านไปทุดงเถิดนะพระรูปที่อยู่ต่อหน้าท่านก็รับทราบกราบขอบคุณพระหลวงพ่อชาพระที่แอบอยู่ก็เลยมาโอ้ตรงกับใจเราพอดีเลยเราอยากไปทุดงฮะวันคืนต่อมาก็มากราบหลวงพ่อชากราบหลวงพ่อครับผมขอไปทุดงโอ้ยท่านไปทุดงเนี้ยลำบากอย่าไปเลยนะเดินทางอะไรก็จะลำบากอยู่กับครูบาอาจารย์รักษาข้อวัดเงี้ยดีมากเลยนะจะฝึกฝนจิตใจถ้าท่านอยู่กับครูบาอาจารย์จะได้ชี้แนะแนวทางต่างๆได้พระรูปนี้ก็บอกหลวงพ่อครับทำไมพูดไม่เห็นเหมือนเมื่อวานเลยครับเห็นไหมเมื่อวานหลวงพ่อยังเชิญชวนพระรูปนั้นให้ไปทุดงอยู่เลยครับอ๋อท่านอยู่ด้วยเหรอก็ตกใจใช่ไหมอยู่ด้วยเหรออยู่ครับหลวงพ่อเอางี้นะท่านถ้าท่านเห็นคนหนึ่งนะขับรถนะกำลังจะตกทางไปทางซ้ายท่านจะพูดว่าอะไรให้มาทางขวาอ้าวอีกคนหนึ่งขับรถจะตกทางไปทางขวาท่านจะพูดว่าอะไรนี่ก็เหมือนกันนี่คืออุบายของหลวงพ่อชาเห็นไหม
เหมือนจะง่ายนะแต่ว่าคือมันคือสิ่งเหล่านี้นี่แหละคือทำให้ลูกศิษย์เนี่ยศรัทธาหลวงพ่อชามากแล้วก็เชื่อหมดเลยนะก็เดี๋ยวลองดูกันว่าเรียกว่าอะไรนะการที่ท่านไปเผยแผ่ธรรมะที่ต่างประเทศเป็นยังไงนะก็ดูเพื่อเพิ่มเติมสติปัญญาแล้วก็เพิ่มศรัทธาของเรานะก็มีชื่อว่า The Buddha Comes to Sussex นะว่าชื In July this year, in a small West Sussex village, people woke up one morning to an unfamiliar sight. Their new neighbours, a group of Buddhist monks, on their arms round. Their order has existed in the East for 2,500 years, and they've come to England now in response to a growing interest here in Buddhism. They aim to live the simple and disciplined life which the Buddha laid down for the earliest forest monks. There are many Buddhist groups in Britain, but this is the first attempt at such a traditional approach. They have to follow 227 rules which govern every aspect of their life. The rules provide them with a framework for developing spiritual insight and what the Buddhist scriptures call loving kindness towards all creation. The community consists of about 20 monks, novices and lay followers. Their day has begun at 4 a.m. with meditation followed by chanting in Pali. But very little of their day is taken up with ceremonies. They've just moved into a derelict Victorian house with a 100-acre forest nearby. Their first task was to clear up all the debris and make it habitable. Monks are trained to be content with little. They eat only one meal a day. They don't listen to music, watch television, or read novels. They have to remain celibate, and they are permitted few possessions. Their aim is to be free of everything which might distract them from their main task, putting into practice the Buddha's teaching about the path to enlightenment. The spiritual head of the order is the Venerable Ajahn Chah. He has come from Thailand for a few weeks to lend his support to the new sanctuary. Many people in the West today seem to have much dissatisfaction and unhappiness in their hearts, and they feel they don't have a satisfactory means of dealing with it. The teachings of the Buddha offer the practice of meditation, which is a way of solving problems and overcoming confusion. We've been invited over here because many people want to learn how to put the teaching into practice with the aim of finding a path through their confusion towards peace and calm. But how is all this going to go down in West Sussex? For hundreds of years, Western Christians have exported their religion. Now, for the first time, the West is on the receiving end. This little hamlet is essentially, it's been steeped in religion for hundreds and hundreds and hundreds of years, Christian religion. We have this little shepherd's church, we always sort of call it, I suppose it was a shepherd's church, which is in the Doomsday Book. And you have the old manor, which was originally an abbey. Even the ground, I would say, was steeped in Christianity. There are just a few people, but they all mind. They do mind terribly.
not that one's anti anything at all, but this is absolutely alien to the locality. It's an intrusion, it's an invasion. They're all coming from outside. One doesn't know whether they're English, where they come from, anything about them. And they're all searching for something. We've got what we want. I mean, we've only got to look out of this wonderful world, and here we've got a god. Always have had a god. Well, we're not at all anti the monks. I mean, in this godless world, anything that has some sort of spiritual content, which we think they have, is better than nothing. I mean, what is there against them, actually? Well, I think their discipline is very high, as far as I understand. I mean, the people I've met are absolutely delightful. I had a fit nearly when I see them come down in the woods. I looked up as I was working, you know, and I thought, oh, Lord, what's this coming? But I didn't know they were rain, so got talking to them and found them very friendly. Well, I think it's all right, presently they keep themselves, they won't do us any harm. But I don't know what they're doing now. They're searching for food. Yes, I disapprove of that, frightfully. I reckon these people can get their own. That's what I feel. I've been about too long, The hardest point for the monks to get across was why they went on their traditional arms round. Were they just scroungers, or was this a vital part of Buddhist practice? To try to explain this and many other points, soon after they arrived, they held a meeting in the village hall. A film was shown on their parent monastery in Thailand, where most of them were trained. These monks in northeast Thailand are on Bindabat, the daily dawn walk, to receive their food offered by the villagers. They're not allowed to possess money, nor grow their own food. This ensures their total dependence on the lay community, so they can't cut themselves off in a spiritual cocoon. For the laity, Bindabat is a way of paying respect to the discipline of the monks, and also a way of making merit, which many believe brings good fortune in this life and in future rebirths. Rumours in the Sussex village had been rife. If they weren't the Moonies, then they were communist spies, or the abbot was the king of Thailand in disguise. There were many questions to be answered. The meeting was chaired by the local vicar. Would anybody like to start the ball rolling? I think this is the most remarkable event which this hall has ever seen. And I'm quite prepared to believe that I shall wake up tomorrow and it was all a dream. And my question is, what is the size of the community? How many hangers-on are there? And is it going to grow, or is it going to remain much as it is? The number of cars that are arriving at the weekends, this is what we are worried about. Are we to expect more of them in the future? The only reason people are asking you questions is because you're different. You know, you come here dressed all in your funny gear. All I've got to say is good luck to you. If you can make a go of it and get something for nothing, great. And I quite honestly mean it, you know. Good luck. Thank you, Gordon. Walking through Leicester Square a fortnight ago, I came across what appeared to me to be a sort of Buddhist raver. I don't know who the people concerned were, but they were certainly in saffron habits rather like your own. They had shaven heads. They were banging cymbals and had really gone completely ecstatic. I think one of the things that we have a fear of here is that these sort of people, who may be a fringe element, I don't know, of your faith, may come down here and this sort of thing may go on at Chithurst. The monks' way of meeting doubts that they were just another weird and possibly dangerous sect was to invite the local people to the sanctuary to take a look for themselves.
They explained that their rules forbade them to ask for food, and they didn't expect to be fed by their neighbours. But they were keeping up the tradition of the arms round, partly as a way of making contact. Their one meal a day has to be eaten before noon. Part of their food will be grown by their lay helpers, and the rest will be donated by Buddhist supporters from further afield. Today it's been given by the Hampshire Buddhist Society. This temporary dining room was provided by their chairman, who owns a marquee company. You don't have to be a monk to be a devout Buddhist. You can lead an active business life, provided it's not an immoral one. We've come today to offer a meal to the monks, which is known as Dana, and this is an act of giving which establishes a sort of a relationship between lay people and the monks. And it's not, as is often thought, a case of just giving something to gain merit, but ideally, or in the perfect way, giving Dana is a case of giving a little bit of oneself, and so it's in keeping with all the basic Buddhist teachings of the dropping one's ego. I've been asked why I'm Buddhist. It's not very easy to answer that because it's a slow process and I think a gradual confidence grows, but I suppose it comes down really to the fact that I see, well, it's called dukkha in Pali, which is the old Buddhist language. Probably I understand it as dis-ease, imperfection or suffering, and I see this in others, but more importantly in myself. And I'm of confidence that the Buddhist way of practice is a way of doing away with it gradually. But probably more important than a sort of an intellectual motivation is the fact that I meet monks. And I think in all cases, the ones that I've met have been wonderful examples of the result of the training, the sort of fruition of it, if you like. พวกชาวพุทธทั้งหลายได้มารวมกันกระทำบุญในสถานที่นี้ Today all of you Buddhists have had a chance to come. One of the monks' main roles is to teach. The idea is that the lay people provide food for the body and the monks provide food for the mind. The sanctuary is a kind of spiritual powerhouse where people come to be recharged. So as we see all other people, we see people's children, that we learn to love other people's children in the same way that we would love our own children. Ajahn Pabakaro used to give pep talks of a different kind when he was a U.S. Army captain in Vietnam, where he first encountered Buddhism. I began to practice as a layperson in the Army, and it became quite obvious that if I wanted to continue being a devout lay Buddhist, to practice strictly adhere to the training precepts that are taught and things, that just to wear a military uniform would be against those teachings. I thought if I wanted to do it 100%, that it would be best to become a monk. And here I am, 8 years later. Tanaranyabo has been a policeman, a merchant seaman, a TV engineer and a barman, but for the last 3 years a Buddhist monk. The Buddha's teaching was always intended to be flexible, and there's nothing in it which prohibits adapting to new ways, provided they don't contradict the basic principles. I'm not a very high-minded person. In fact, high-mindedness sometimes I find more aggravating than just a basic, down-to-earth approach to life. Honesty is all it's about. Trying to be totally honest about things as they are and about you as you are. Because man needs to know, apart from his job and everything, which is part of his life, men need to know who they are, who you are and what you are, not what you're doing, what you are. It's very important, and monks are concerned more with that. Because, I mean, I myself have done many things, different kinds of jobs, but I didn't know who I was. If a man gets too separated from the world or his environment, he gets ill. I think I've seen that in myself and in other people, a certain kind of alienation, loss of harmony. To have harmony, you need to know yourself. And harmony is the greatest peace and happiness. If you don't have harmony, it doesn't matter what you've got.
meditation is seen as the path towards harmony. The Buddha taught that the main reason we become unhappy in life is that we fail to recognize that nothing can last forever. So we cling to possessions, our youth, happy feelings, our loved ones, in the vain hope that things will never change. And when they do, we feel thwarted and miserable. The aim of Buddhist practice, meditation combined with moral living, is a very down-to-earth one, to find a way of overcoming unhappiness. The Buddha taught that this can only be achieved when we reach a sense of detachment, a perspective from where we're no longer upset by the ups and downs of life. When we accept that all existence is impermanent, we begin to take things in our stride. And once we stop clinging to things as though they last forever, then we begin to overcome unhappiness. So meditation is taught as a way of reaching serenity, and it's one which anybody can systematically follow. The Buddha wasn't a god, but a man, who 2,500 years ago found a way of reaching the ultimate serenity, nirvana. But meditation isn't regarded as something just for monks. Does your meditation include the mindfulness aspect which was taught by the Buddha? One of the first visitors to the center was Rear Admiral Shattuck. He developed his meditation technique when he was Admiral commanding the Malayan area. I think what is significant about meditation at the present moment is the way in which it's spreading. It is a form of scientific prayer which people can learn by stages, and not only learn but be convinced by stages that they are doing something which is benefiting themselves, not because they become richer or do their job better, but simply because they feel much more complete in themselves as a more complete person. The object of the exercise is simply to find the inner resources of your being and make more use of them in your daily life. When one has the greater sensitivity that the development of the mind gives you, you are better able to know how to help your fellow men and what they need and what you yourself can give them which will help them on their way. I think this is the object. It's a selfless object. It's not a selfish object, although selfish satisfactions may come from it incidentally. Meditation is often thought of as a self-centered pastime associated with hippies and dropouts rather than admirals. But many of the people here have come not to escape the world, but to find out how to be more effective in it. I'm an occupational therapist. I was working in a psychiatric unit with people who had different kinds of emotional disturbance, and I enjoyed the work, but I felt that there was probably a better way to help people, and that really I needed to learn a bit more about life and about myself so that I could begin to have some understanding of the sort of things that were happening to these people. A lot of people say that the monks are very selfish, that they spend all their time working on themselves, and that this way of life doesn't really benefit anybody else very much. But it's benefited me enormously, because what they're doing is living a teaching, and they're making it work, and showing other people that they can make it work too. That's one of the things that they do to help. They just act as a kind of a living embodiment of the teaching. Well, if it hadn't been for this practice and this teaching, I would have ended up in a nut house. You do some meditation and you conduct yourself very mindfully and peacefully. You get insights into the way your own mind's going around in its own particular short circuits, and you break through a lot of neurotic behaviour patterns, and you find yourself coping with the world again, simply because this training's shown you how to look into your own mind. Even the most menial work can be regarded as a form of meditation if it's carried out with awareness.
The aim of the training is to make them constantly aware of the present moment. Since monks are forbidden to till the soil, this is done by a novice or layman. One of the community is a former property millionaire who now seeks a different kind of satisfaction. No, no, not digging. Just the wheat, I show you. You see? Okay. In charge of the gardens is Walter Stangl. As a German soldier in the last war, he was imprisoned by the Russians in Siberia. For some years, he was a Buddhist monk himself, but most recently, he's worked as a head gardener at Kew. Now he's decided to devote the rest of his life to this community. You see, you take it off, put it here in. Yeah. Through Buddhism, I found out more or less, or a little bit, who I am. And I'm still discovering how little I am. Buddha said, don't believe in me, what I say. Just find out for yourself, not believing or thinking it's this is or that this way. Stand on your own feet. Be your own explorer, your own discoverer, and see what is on. What's the meaning of life? What's the purpose to be here? Is it just the purpose here to accumulate money, property, houses and cars and all the rest of it? I don't think so. There must be something else, and I feel Buddhism is coming more and more to Europe. We are tired in this saying, believe in me and follow me. Now this Buddhism is coming to get to waken up people, to find out for themselves what is it. The Buddha taught that understanding is more important than believing, and that enlightenment doesn't come in the form of grace from a divine power, but as a result of man's own efforts to understand the teaching. Here the monks are performing a ceremony for a couple who've recently been married. The groom was once a monk himself. There's no dishonor in having disrobed, since Buddhists accept that all states are subject to change. Buddhist ceremonies aren't considered as sacred, merely as a means of focusing the mind. And they don't always have to be conducted with solemnity. At the end of the ceremony, they tie a thread as a gesture of good luck. Even the cat benefits from the ritual sprinkling. We'll probably get letters from me. That's Doris. He'll be a Buddhist cat. Soon after their arrival, the monks were visited by three senior members of the Anglican clergy. The local rural dean is Canon Heyman. Could we ask why you come from another culture, wearing the particular robes that you do wear, into our society, which has a long, rich tradition of spirituality and meditation? When I was asked to come to England, people would say, are you going to wear those robes? They'll only repel people. People will think you're some kind of hippie or freak, and that it will not help Buddhism at all. You should dress for the particular cultural setting you're going to. And then we reflected on this for a while, and we thought, but yet this is only a matter of opinion. It has to be tried first, because symbolically, these robes have a tremendous amount of value. And the color, the shaven head, and all these are symbolic of those who leave the home life for the homeless life. Like shaving the head is a way of saying, I'm giving up the worldly life, because hair is can be a great sign of vanity and attraction. But we're not here to criticize or to fault find with the society, but to
show by our own example a way that is possible to live in this society without without being caught in the foolishness of it. But not all local Christians were so willing to listen. Pastor Carter is a minister from the Evangelical Church. Jesus said, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. I am the door." And what's happening? All these false religions are coming in from the East. False cults are coming in from America. We're dabbling in the occult, and this is not the answer. The answer is found in the Lord Jesus Christ. And so come back to your question. I'm sorry and I'm grieved that England is now turning to all these false religions which are not really the answer. Buddha is dead, but Jesus Christ is alive. It is a great responsibility, but it is a joyful responsibility to go and tell all mankind about the love of the Lord Jesus Christ. Hello. My name is Pastor Carter from the Hazelmere Evangelical Church. How'd you do? Now I come to you from all the Bible-believing Christians in this area, and I've come to tell you the great message that Jesus Christ loves you, and he died for you to save you from your sin, and he's living today. I was only speaking to him this morning. He's a living Lord. He's a living Lord. And I've come to... The monks willingly accepted the gift of a Bible, but they made no attempt to convert the pastor in their turn. Buddhism today doesn't try to make converts. But the monks were happy to explain their views to anyone who was interested. They were invited to the home of Brigadier and Mrs. Chatterton. I think it's very interesting that young people are turning to, if I may say so, Buddhism or that form of spiritual situation, because the Christian Church hasn't got the hold that it had. I mean, it's only 11% of 52 million people. Yes. Doesn't grip, does it? Doesn't seem to. That's the point. We see religions, any religion, as a convention or a tool or some kind of vehicle which we use in order to transcend the worldly suffering, the cycle of birth and death, in order to be one with the ultimate truth. And I think in Christianity, maybe the conventions they use, the words are different. The way they talk, but it all is pointing in the same direction, at that which is, say, beyond description, that which we call immortal, or beyond birth and death, that which is perfect and complete. Yes. We're not claiming that ours is the only true path, but it is one of the conventions that we, through our own personal practice and experience, have found very useful and beneficial. The main problem when one religion tries to understand another is the lack of a common vocabulary. This is what the local clergymen hoped to find. They showed the monks around a former Christian priory, which seemed a suitable setting for a metaphysical discussion. When you are meditating, are you having any regard to what we would call God? I'd be very shy of using the word God. I would say that it's becoming aware of the way things are, the way your mind is, the way that your mind works, but the way that all things are interconnected, interrelated. It's opening yourself up to that which is beyond your immediate knowledge and realizing there is something beyond that. That which arises and that which passes away, that which is mortal, that which is born and dies. But whatever that is, you can't understand it and you can't name it. What I'm worried about is that we don't seem to have a word which we can both use to describe what we're seeking. If I'm seeking ultimate truth, and if the abbot and Buddhist monks are seeking the ultimate truth, and if we accept that the ultimate truth cannot alter or be anything different, then there must be some way in which we can communicate with each other. The world will separate us, right? He's a Buddhist, I'm a Christian. But intrinsically, basically, in what I'm doing, I feel that there is as much between you and me as there is between any other worshipping and sincere and devout Christian.
so that I can see it gets anywhere. Local clergymen like the Reverend Christopher Boxley feel they personally can find a meeting point. But for the Church of England as a whole, does the presence of Buddhism in any way pose a threat? What? It can't be bad if it's something that challenges you. And the presence of Buddhists in rural West Sussex, which is traditionally the sort of heart of the Church of England, the challenge in itself must be something which says, well, what is this tradition? If our tradition is worth anything, the tradition of Christianity, the tradition that many of us have been prepared to die for and all sorts of things, really, what is it saying? The old argument of the Church of England being the Tory party at prayer. I mean, this is something which does put a lot of young people off. We need somehow to say that beyond the dreariness, beyond the formality, beyond everything that you associate with churches and boredom, there is a tradition of seeking the truth. The Buddhists have given us, or by being here, give us the opportunity to look at our own traditions, and I hope to preserve what is worthwhile in those traditions, but to have the courage also to say about some of them that really they're not worth keeping. It's early days yet to see how Sussex will take to Buddhism. Yeah, right. But it doesn't seem likely that familiar rituals will be abandoned in favour of Sunday afternoons in the lotus position. By comparison with the active pursuits of rural Sussex, Buddhist meditation might seem a rather passive and therefore unrewarding pastime. The monks don't condemn the active life, but their hope is to demonstrate to their neighbours that the most effective actions come from a still mind, and that the path to the still mind is meditation. The Buddha said, "When a man attains wisdom through the teaching, he becomes serene and at peace, like a lake, which is deep, clear, and still." Many people say Buddhism is very nihilistic, which, when you look at it in terms of you, your little self, living in this vast universe, it is. It's a total annihilation, in a sense. But it's an annihilation of that small-minded way of looking at the world, always from you, ego-centered thing. But that's not all there is. And when that dies, something very beautiful comes into being. And that's the side of people who don't understand when they make that accusation. And as I've seen with people who've meditated, the more they've stuck it and meditated and their self has been ground away, they just start to blossom. It's incredible. I mean, if that's death, I mean, that's fine with me. All this can never be fully understood if all we do is talk about it. Just as we can never know whether an apple tastes sweet or sour, unless we actually taste it for ourselves. The ultimate truth is like the flavor of an apple, which you can't see with the eye or hear with the ear. The only way to experience it is to put the teaching into practice. Once you've tasted it, you'll no longer be in any doubt about its flavor, and you won't have to ask anyone else. The problem will be solved. ก็นั่นก็เป็นที่เราเห็นเป็น
ป็นเหมือนปราสาทอันนั้นก็ที่ชิดเฮิร์สนะเป็นตอนหลวงพ่อสุเมโธไปที่อังกฤษใหม่ๆท่านก็ไปออกบิณฑบาตนะบิณฑบาตแล้วก็หลวงพ่อสุเมโธก็ไม่แน่ใจว่าควรจะบิณฑบาตไหมนะแต่ว่าหลวงพ่อชาก็ถามว่าที่อังกฤษมีคนใจดีอย่างมีไหมก็พอมีอยู่นะก็เดินไปจริงๆก็ไม่ได้ไปเอาอาหารเท่าไหร่หรอกเพราะโยมเขาไม่รู้จักนะหลวงพ่อชาบอกให้ไปบิณฑบาตเอาคนนะเขาจะได้มันก็เป็นสัญลักษณ์อ่ะเหมือนกับเป็นธงชัยพระอรหันต์ให้เขาเห็นว่ามีพระภิกษุมานะมีสัญลักษณ์ของพุทธศาสนานะจริงๆวิหารหลังนี้ก็ได้จากการไปบิณฑบาตนะหลวงพ่อสุเมโธไปบิณฑบาตวันนึงแล้วก็มีเศรษฐีที่เขาวิ่งจ็อกกิ้งเขามาเห็นพระเขาก็เข้ามาถามพอดีก็เพิ่งได้มรดกเป็นอันนี้มาที่อังกฤษนี่ค่าภาษีแพงเหมือนกันไม่ได้เอาไปใช้ทำอะไรเขาก็เลยคิดว่าเออให้พระดีกว่าจะได้เอาไปดูแลได้ก็เลยถวายที่เห็นเนี่ยที่เขากำลังทำอยู่ตอนปัจจุบันก็กลายเป็นวัดชิตเฮิร์สนะก็เป็นวัดสาขาของที่อังกฤษนะช่วงแรกๆที่ไปอยู่นี่ก็เป็นห้องเล็กๆนะแล้วก็มีผับอยู่ตรงกันข้ามเสียงดังเลยตอนเย็นแล้วก็ที่เป็นที่มาของหลวงพ่อชาไปนั่งสมาธิแล้วก็หลวงพ่อสุเมโธก็บ่นให้ฟังบอกว่าเนี่ยที่นี่ก็บรรเลงกันหลวงพ่อชาถามว่าใครรบกวนใครเราไปรบกวนเสียงหรือเสียงมารบกวนเรานั่นก็เป็นที่มาของนั้นแต่ตอนหลังก็เขาก็ได้ที่ใหม่ก็ย้ายออกมานั่นก็เป็นตอนนี้เขาก็พระก็กำลังทำก็เห็นว่าชัดเสกนี้ก็เป็นศูนย์กลางของที่อังกฤษเรียก Church of England นะเป็นนิกายของแยกออกมาจากคริสต์ศาสนาอีกทีหนึ่งก็ให้อำนาจของกษัตริย์ของอังกฤษในการที่จะตัดสินอะไรก็อย่างที่จะมาบอกเทียบกับอยุธยาบ้านเราเพราะฉะนั้นเขาก็เลยตามเรื่องก็จะมีหลายๆคนที่ไม่พอใจก็มีใช่ไหมในเห็นบัตรหลวงบางคนก็บอกว่าเยซูเท่านั้นเป็นทางนะพวกนี้ผิดหมดนะพยายามจะเข้ามาแจกไบเบิลให้หลวงปู่ชาพยายามจะเข้าใจเพราะเขากลัวจริงๆเขาสงสารพวกเราเขากลัวเราไปลงนรกนะคือศาสนาของเขาก็แปลกดีคือทำดีอะไรหมดเลยนะแต่ว่าไม่เชื่อพระเยซูก็ลงนรกอย่างเดียวนะเขาก็สงสารเขาก็จะมาเปลี่ยนศาสนาให้เราซึ่งตอนนั้นในนั้นเราก็รับฟังแล้วก็รับไบเบิลไว้แต่ว่าเราก็ต้องระวังเหมือนกับว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปเปลี่ยนใครหรือไปตำหนิใครก็คือเรารักษาตรงนี้ไว้เพราะว่าหลวงพ่อสุเมโธก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงแรกก็ยังหนักใจเหมือนกันเพราะว่ารูปแบบคืออย่างพระเราไปต่างประเทศเนี่ยหลายๆที่ก็ไปอนุวัตตามเขานะก็จริงๆก็คือเหมือนกับพระแบบมหายานน่ะก็คือไปแต่งชุดแบบเขาไปเลยนะเพราะว่าถ้าไปแต่งอย่างนี้ก็เขาดูมันแปลกบางทีเขาก็จะต่อต้านบ้างก็มีก็สุดท้ายก็ต้องไปแต่งชุดแบบโยมใส่กางเกงแล้วก็แต่งสูทแบบเพราะเดี๋ยวนี้พระทิเบตก็มีแบบนั้นเพราะว่าแบบมหายานเขาไม่ต้องรักษาวินัยแบบของเราแต่ของเทรวาสนี่มันไม่ได้ไปเราก็ต้องรักษาตัวนี้ไว้เป็นสัญลักษณ์ของพระภิกษุแต่ว่าก็ต้องคอยตอบคำถามญาติโยมที่เขามาถามว่าทำไมถึงจะต้องแต่งตัวแปลกๆอย่างนี้ด้วยนะซึ่งตอนนี้จะดีขึ้นแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่เข้าใจนะตอนนี้อาตมาไปต่างประเทศเป็นธรรมทูตช่วงแรกพอดีพันเตกุณรัตนาที่เป็นพระเถระศรีลังกาท่านมาที่วัดประพงนะช่วงนั้นอาตมาได้ 5 พรรษาท่านมาเห็นวิถีชีวิตของที่วัดประพงแล้วก็ท่านก็ประทับใจอยากจะให้เอาไปที่อเมริกาด้วยนะช่วงนั้นอาตมาก็เพิ่งพ้นนิสัยพอดีก็เลยรับปากก็ไปอยู่ที่นู่นอาตมาก็ไปเป็นธรรมทูตอยู่ที่นู่นก็รักษาข้อวัดเนี่ยออกแต่เช้าก็ไปบิณฑบาตไปอะไรพวกนี้แล้วก็ยากเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ค่อยรู้จักพระว่าเป็นอะไรอาตมาไปบิณฑบาตอยู่ตั้งเกือบเท่าไหร่เกือบหลายเดือนได้แอปเปิลลูกเดียวใช้เวลานานก็เขาจะรู้จักแต่เพื่อนอาตมานี่ยิ่งหนักใหญ่เขาไปที่แถวมิดเวสต์นะรู้สึกจะเป็นเพนซิลเวเนียเนี่ยเขาคือที่อเมริกาเนี่ยเขาช่วงหลังๆนี้เขาเริ่มสนใจพุทธศาสนามากขึ้นนะเพราะว่าคือที่อเมริกาเนี่ยปัญหาเรื่องคุกเยอะมากเพราะคนทำผิดเยอะ
แล้วเขาก็คืองบประมาณในเรื่องของการเอาคนมาอยู่ในคุกเนี่ยเอาไปเอามามากกว่างบประมาณการศึกษาอีกเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะแล้วก็ปัญหาคือของคนที่ติดคุกเนี่ยออกไปแล้วก็กลับมาใหม่อีกเนี่ยพอไปทำผิดใหม่อีกเขาพบว่าวิธีเดียวที่จะทำให้คนที่ติดคุกไม่กลับมาอีกก็คือต้องสอนให้รู้จักอารมณ์ของตัวเองก็คือพูดง่ายต้องสอนให้นั่งสมาธินั่นแหละอย่างนี้เขาก็เลยเริ่มสนใจเขาก็เอาอยากจะเอาพระมาสอนพูดง่ายเพื่อนอาตมาก็เขาก็ไปนิมนต์มาแต่เขาก็ไม่ค่อยรู้จักประเพณีของพระอะไรเท่าไหร่เขาก็พอไปถึงเขาก็เปิดเหมือนกับมีบ้านไว้ให้แล้วก็นิมนต์ท่านอยู่เขาก็จะมาถวายอาหารอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดีท่านอยู่เมืองไทยแล้วท่านก็คุ้นกับการไปบิณฑบาตนะตอนเช้าท่านก็จะห่มจีวรแล้วก็เดินเท้าเปล่าก็เอาบิณฑบาตออกไปขออาหารบอกว่าบิณฑบาตได้ไม่กี่วันนะเพื่อนบ้านก็ไปแจ้งตำรวจมาจับนะเขาก็ตำรวจมาก็คือเพื่อนอาตมาองค์นี้ท่านยังภาษาอังกฤษท่านยังไม่เข้มแข็งเท่าไหร่ท่านไปถึงท่านก็พูดภาษาอังกฤษได้ไม่กี่คำท่านก็ไปถึงท่านก็บอกว่า food food give give ท่านก็พูดได้แค่ไม่กี่คำท่านก็แปลของท่านไปใช่ไหมคือคนแถวนั้นเขาก็ไม่รู้จักเขาก็เลยไปแจ้งตำรวจเขาบอกว่าสงสัยบ้านนี้รับคนทำงานผิดกฎหมายเข้ามาเพราะที่อเมริกาเนี่ยมีพวกลักลอบเข้ามาทำงานพวกทำงานอะไรก็แล้วแต่แบบผิดกฎหมายเยอะเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยน่าสงสารมากตอนเช้าๆเนี่ยไม่มีอาหารนะรองเท้าก็ไม่มีเดินออกมามีอะไรครับมีหม้ออันหนึ่งเดินออกมาแล้วที่น่าสงสารที่สุดคือว่าเสื้อผ้าก็ไม่มีต้องเอาผ้าปูโต๊ะมาคลุมตัวเนี่ยเขาแจ้งตำรวจนะตำรวจมาคุยกันอยู่ตั้งนานกว่าจะรู้เรื่องว่าเป็นพระคือสมัยก่อนเขาไม่รู้จักจริงๆว่าเป็นใครแล้วก็มาทำอะไรนั้นก็ในนี้ก็คือต้องไปอธิบายนะในเรื่องก็คือหลวงพ่อช้ากับหลวงพ่อสุเมโทก็ต้องมีจัดแบบนี้นะให้โยมมาดูแล้วก็อธิบายว่าเป็นยังไงว่าการอยู่การกินเป็นยังไงซึ่งพวกเราก็ไม่เคยเราก็อาจจะแบบเราชินนะแต่ว่าฝรั่งเขาไม่รู้จริงๆว่าพระเป็นยังไงอย่างที่นานาชาติเนี่ยเวลาพระเขียนจดหมายไปที่บ้านนะบางทีเล่าเรื่องว่าเป็นยังไงแต่ก่อนนี้ไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตพวกนี้ต้องเขียนจดหมายอะไรพวกนี้หมดก็เขียนจดหมายแต่ว่าส่วนมากเวลาเล่าให้สมมติให้โยมพ่อโยมแม่ฟังนะว่าพระทำอะไรตอนเช้าบ้างมันจะพอแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันจะดูหดหู่มากตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้วไปเดินขออาหารเนี่ย เขาจะพ่อแม่เขาจะแบบทำไมลูกเราเป็นอย่างนี้หลายคนก็เป็นเศรษฐีเป็นอะไรมาการศึกษาสูงมาแล้วไม่มาวิถีชีวิตคือเขาไม่เข้าใจงั้นวิธีที่ดีที่สุดจริงๆก็คือเชิญพ่อแม่มาส่วนใหญ่ก็คือตอนบวชจะมีบวชเนนคือถ้าจะไปที่วัดป่านานาชาติหรือเนี้ยก็ต้องเข้าตามระบบคือเขาจะไม่รับบวชระยะสั้นนะคนที่จะมาบวชอย่างน้อย5ปีแล้วก็ต้องเป็นพระขาวก่อนหลายเดือนแล้วก็เป็นเนนอยู่1ปีอันนี้เป็นข้อปฏิบัติทุกคนมาหมดอาตมาเป็นชาวไทยก็ต้องไปทำอย่างนั้นเหมือนกันก็ต้องเป็นเนนก่อนเป็นปีหนึ่งนั่นที่เห็นขุดดินตัดต้นไม้อย่าไปคิดว่าเป็นพระนะเดี๋ยวโยมจะเข้าใจว่าพระผิดวินัยอีกอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันจะไปที่ท่านอันนี้เป็นเนนได้เนนนี่ตัดต้นไม้ได้ขุดดินได้ไม่มีปัญหาช่วยพระทำแต่พระทำไม่ได้แล้วนะงั้นพวกนี้ก็ส่วนใหญ่เป็นเนนอยู่ก่อนปีหนึ่งในต่างประเทศบางทีเขาก็ให้เป็นเนนยาวขึ้นหรือเป็นผ้าขาวเพราะว่าไม่มีคนช่วยนะก็ต้องช่วยกันวิธีอย่างที่นานาชาติเนี่ยส่วนใหญ่วิธีที่ดีที่สุดนะก็คือเชิญให้พ่อแม่มาเลยนะช่วงสมมติก็จะมาช่วงบวชอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จะพาพ่อแม่ให้เดินตามพระลูกชายบิณฑบาตพระที่นานาชาติเนี่ยแหละตอนเช้าก็ให้ตื่นมาแบบลูกเลยมาทำวัดสวดมนต์มานั่งสมาธิแล้วก็เดินตามพระลูกชายไปบิณฑบาตในหมู่บ้านสนใจเขาชอบนะเขาจะเดินเขาไม่รู้มาก่อนนะว่าพระทำอะไรเพราะว่าเห็นพอมาเห็นว่าลูกชายไม่ได้ไ
ไม่ใช่อยู่ง่ายๆนะต้องตื่นแต่ตีสามมานั่งสมาธิมาสวดมนต์มาทำกิจวัตรต่างๆแล้วเช้าก็ไปบิณฑบาตไอ้ที่เขาเคยอ่านในจดหมายว่าพระไปเดินขออาหารเนี่ยเขานึกว่าเป็นขอทานไงเพราะในต่างประเทศเนี่ยแบบนี้มันมีแต่ขอทานเท่านั้นไปขออาหารชาวบ้านเขาเนี่ยแต่ว่าเขามาเห็นว่าเออมันไม่เหมือนกันพระที่เราไปบิณฑบาตเนี่ยเราไม่ได้ไปเดินขอแบบนั้นเราเดินขอแบบอริยะเห็นไหมเราเดินแบบนิ่งๆแล้วก็โยมเขาก็มาใส่ด้วยศรัทธาเองแล้วจริงๆโยมมันเป็นประโยชน์กับโยมด้วยโยมมาใส่บางคนก็ดีใจมากนะแต่มาไปอยู่ที่อเมริกาคนที่เข้ามาใส่เนี่ยเขาดีใจมากเพราะเขาไม่เคยเห็นพระมาก่อนนะเขาใส่ไปน้ำตาเขาก็ไหลไปเราก็อธิบายคือที่นู่นเนี่ยเขาไม่มีพระนะแล้วก็เขาก็ไม่รู้ด้วยว่าพระมาทำอะไรเราก็ต้องอธิบายเขาพอเขาเข้าใจเขามีโอกาสได้ใส่บาตรเขาก็มีความสุขมากเนี่ยก็อย่างเงี้ยก็คือต้องอธิบายแล้วก็ให้เขาเห็นวิถีชีวิตนะหลายๆคนเขาก็จะประทับใจแล้วก็พวกนี้พอมาอยู่พอลูกพระลูกชายบวชอะไรสักพักหนึ่งพอกลับไปกลายเป็นอะไรเป็นโปรโมชั่นให้พุทธศาสนาได้ดีอีกเพราะเขาจะเข้าใจนี่เขามารู้วินัยต่างๆเขาก็จะช่วยดูแลทำอย่างนี้พระทำอย่างนี้ได้ไม่ได้อะไรเงี้ยอย่างที่พุทธเจ้าบอกว่าถ้าวินัยเรารักษาได้ดีนะมันทำให้คนเขาเรียกว่ามีศรัทธาคนที่ไม่มีศรัทธาก็มีศรัทธาคนมีศรัทธาแล้วก็มีศรัทธามากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่หลวงพ่อชาท่านคงข้อวัดปฏิบัติไว้ได้เนี่ยก็ได้ช่วยมากโดยเฉพาะข้อวัดปฏิบัติต่างๆถ้าเป็นพระสายหลวงปู่ชาท่านก็จะถือข้อวัดนะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นธุดงค์ขวัตนะอันนี้ก็คือข้อแตกต่างระหว่างบางทีโยมอาจจะงงเดี๋ยวนี้นะวัดป่าวัดบ้านบางทีดูยากใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นบ้านหมดแล้วป่ามันไม่มีเหลือแล้วละเพราะว่าตามความจำกัดความจริงๆเนี่ยวัดป่ามันต้องเข้าไปเท่าไหร่500ช่วงชนูใช่ไหม500ช่วงชนูนี่มันเท่าไหร่ประมาณกิโลนึงอ่ะต้องห่างจากบ้านเดี๋ยวนี้มันไม่มีอย่างนั้นแล้วบ้านมันเข้าไปล้อมวัดหมดแล้วงั้นถ้าว่าโดยในนี้มันก็จะวัดป่ามันก็จะไม่เหลือแต่ว่าเราเอาตรงที่เขาเรียกว่าธุดงควัดเป็นหลักนะส่วนใหญ่วัดป่านี่ก็จะรักษาธุดงควัดคือศีล227ข้อนี่มันแหงอยู่แล้วใช่ไหมเป็นพระเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นพระก็ต้องรักษาศีลอยู่แล้วแต่ไอ้เรื่องที่มันเพิ่มเข้ามาอย่างธุดงควัตเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าแล้วแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วกุศลเราทำเพิ่มอกุศลทำลดเราก็ทำต่อนะงั้นสายหลวงปู่ชาก็จะหรือว่าสายวัดป่าทั่วไปเขาจะเน้นธุดงควัตอย่างการออกบิณฑบาตทุกวันคลองผ้าสามผืนการฉันในบาตรการอยู่ในป่าช้าการพวกนี้การฉันมื้อเดียวอะไรเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นธุดงควัตซึ่งไม่จำเป็นแต่ถ้าเป็นก็ต้องการจะขัดกิเลสก็ทำก็ดีแต่ว่าถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่อย่างน้อยก็รักษาศีล227ให้ได้ก็แล้วกันอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างระหว่างวัดใจวัดป่าแล้วก็หลวงปู่ชาท่านก็จะเน้นเรื่องนี้มากนะอย่างสายวัดพงศ์ทุกที่ท่านก็จะมีท่านจะเขียนไว้ในระเบียบยังไงแต่ละข้อเพื่อไม่ให้พระทำผิดนะอย่างนั้นก็จะเขียนไว้เลยว่าพระทำอย่างนี้ก็เป็นพูดง่ายว่าเป็นเหมือนกับสแตนดาร์ดที่หลวงพ่อชาตั้งไว้ในทำอย่างนั้นอย่างช่วงจะเป็นวันพระนะแต่ก่อนก็จะมีเนสัตชิกใช่ไหมมีการไม่นอนทั้งคืนนะมีการปฏิบัติซึ่งหลวงพ่อชาจะเน้นเรื่องนี้มากนะมาปฏิบัตินะไม่ใช่เฉพาะพระนะโยมก็มาด้วยแม่ออกพ่อออกนะเราเรียกคนที่มาปฏิบัติว่าแม่ออกพ่อออกเขาก็จะมาวันพระเนี่ยมาอยู่ที่วัดแล้วก็มานั่งปฏิบัติเหมือนกับพระเลยทั้งคืนนะนั่งสมาทานศีลตั้งแต่เช้าถึงเย็นแล้วก็ค่ำหลวงปู่ชาก็จะมาเทศทั้งคืนบางทีเทศถึงเช้าตีสองตีสามก็ทำวัดต่อไปอีกแล้วก็ตีห้าก็ออกบิณฑบาตก็พูดง่ายๆทั้งวันก็ไม่นอนพวกเราก็จะมีใช่ไหมสาธุใครที่มีกำลังก็มาร่วมทำเนสัชชิกด้วยจะได้บรรยากาศว่าหลวงปู่ชาท่านฝึกยังไงสมัยก่อนเป็นยังไงยากเหมือนกันอาตมาไปเป็นพระใหม่ๆเนสัชชิกช่วงแรกๆก็มึนเหมือนกันเพราะว่าโอ้นั่งมาทั้งต้องนั่งทั้งคืนนะแล้วก็บางทีก็เหนื่อยด้วยทำแต่ว่าที่ประทับใจก็คือโยมเนี่ยบางทีนั่งเก่งกว่าพระอีกนะก็น่าประทับใจมากคือว่าอย่างที่ต่างจังหวัดเนี่ยโยมเขาก็ทำงานทำไร่ไถนาอะไรเนี่ยนะแล้วก็
เป็นคนซื่อๆนะมาก็มาตั้งใจฟังพระสวดมนต์อะไรก็นั่งอย่างดีเลยก็นั่งสมาธิทั้งคืนนิ่งเลยแล้วก็ตอนเช้าเราไปบิณฑบาตกลับมาแล้วก็เขาก็ช่วยเตรียมองค์ของอาหารพระก็รับอาหารฉันเสร็จแล้วเราก็คิดว่าโอ้เราง่วงจะแย่เราไม่ได้นอนทั้งคืนเราคิดว่าเรากลับไปเราจะนอนให้เต็มที่ปรากฏว่าขณะเดินกลับกุฏิเนี่ยโยมที่นั่งด้วยกันทั้งคืนเนี่ยก็ถือพระตามเข้าไปด้วยพอไปถึงกุฏิเราจะเอลงนอนก็ถามอาจารย์จะให้ช่วยกัปปิยะต้นไม้อะไรบ้างเพราะว่าโยมเขาต้องช่วยเพราะว่าเวลาทางจงกรมมันมีต้นไม้ขึ้นบ้างหรือว่าต้นไม้มันแตะหลังคากุฏิมดมันจะขึ้นใช่ไหมโยมอันนี้โยมแต่ก่อนเขาโยมเขาจะมาช่วยเขาเรียกว่ามาทำกัปปิยะมาช่วยตัดต้นไม้ไม่ให้มันรบกวนพระเราไปถึงเรากะจะล้มตัวเรานอนโยมนั่งมาด้วยกันแต่เขายังตั้งใจมาช่วยทำอีกเราก็เลยนอนไม่ลงก็ต้องนั่งสมาธิต่อเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าที่ต่างจังหวัดมันไม่ใช่ทิ้งให้พระรักษาอย่างเดียวโยมนี่แหละก็เข้มแข็งด้วยบางทีพระอายโยมโยมเก่งกว่าพระเราอาชีพเรานั่งสมาธิกับสู้โยมไม่ได้เราก็ต้องตั้งใจนั่นก็มีเรื่องหลายเรื่องนะที่ในต่างจังหวัดซึ่งวิถีชีวิตของพระวัดป่าแล้วก็ที่หลวงพ่อชาได้วางรากฐานเอาไว้นะญาติโยมก็มาเข้าวัดฟังธรรมวันพระนะก็เป็นพิธีนะหลวงพ่อชาก็จะให้พระผัดเวรกันซึ่งอันนี้ก็เป็นข้ออีกอย่างหนึ่งของหลวงปู่ชาคือว่าท่านจะฝึกให้พระได้ฝึกเทศด้วยนะบางอย่างบางครูบาอาจารย์ท่านก็จะเทศองค์เดียวเลยนะแต่มาเคยได้ยินอย่างหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าพระป่าคันตัวเดียวก็คือพระป่าหัวหน้าก็คันตัวเดียวที่เหลือก็เงียบหมดอันนี้ก็เป็นวิธีแบบนึงแต่ว่าหลวงพ่อชาท่านจะไม่อย่างนั้นท่านจะให้พระทุกองค์ได้ผัดเปลี่ยนกันได้มีโอกาสได้ฝึกแสดงธรรมะด้วยงั้นก็จะมีก็ได้ฝึกอันนึงก็ช่วยในเรื่องของเราก็จะต้องไปจะต้องหาอะไรมาพูดด้วยแล้วก็จะได้รู้จักถ่ายทอดธรรมะด้วยอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อแตกต่างของหลวงปู่ชากับครูบาอาจารย์องค์อื่นก็คือว่าอย่างสายอื่นอย่างบางทีก็พอครูบาอาจารย์สิ้นมรณภาพแล้วเนี่ยมันก็แตกกระจายกันไปก็ไปอยู่กับครูบาอาจารย์องค์ใหม่ไม่เหมือนกับของหลวงปู่ชาซึ่งท่านฝึกไว้แล้วท่านให้อำนาจสงฆ์เป็นหลักด้วยท่านจะให้สงฆ์ได้ฝึกทักษะในการเทศการสอนแล้วก็ท่านให้สงฆ์ฝึกในการตัดสินใจด้วยอย่างปกติครูบาอาจารย์ท่านก็จะถ้าอยู่บางที่ท่านก็ตัดสินใจไปเลยมีอะไรก็ใครจะไปกล้าแย้งกับท่านใช่ไหมแต่ว่าหลวงปู่ชาท่านจะไม่อย่างนั้นท่านจะเหมือนกับว่าให้เกียรติสงฆ์ยังมีหลายเรื่องเลยที่ท่านจะให้ประชุมสงฆ์แล้วก็ถามมติสงฆ์คือท่านเอาสงฆ์เป็นใหญ่อย่างตัวอย่างอย่างเช่นอย่างสมัยก่อนจริงสมัยก่อนว่าที่จริงหลวงพ่อชาก็สูบบุหรี่นะคือสมัยก่อนบุหรี่ไม่ได้เป็นเรื่องแบบแย่ๆอย่างปัจจุบันนี้หลวงปู่มั่นอะไรก็สูบบุหรี่มาเป็นกระม้วนยาแล้วก็สูบไม่ได้เป็นอะไรมากมายแต่ว่าพอหลังจากที่หลวงปู่ชาไปต่างประเทศแล้วก็เห็นพระหลังมาแล้วท่านก็เห็นว่าการสูบบุหรี่เนี่ยมันไม่ดีหนึ่งก็ไม่ดีกับสุขภาพด้วยแล้วก็ทางตะวันตกหรือคนที่มีการศึกษาเขาก็รู้ว่ามันไม่ดีนะการสูบบุหรี่มันจะทำให้การเผยแผ่ไม่ดีคือคนก็จะไม่ศรัทธาเขาจะถามว่าพระแค่นี้ยังละไม่ได้แล้วจะไปสอนอะไรที่มันลึกซึ้งแค่ละบุหรี่ยังละไม่ได้คือคนทั่วไปคนที่มีการศึกษาเขาเลิกสูบไปนานแล้วอย่างนี้งั้นหลวงพ่อชาซึ่งปกติสูบเพราะว่าแต่ก่อนมันไม่ได้เป็นเรื่องของทับูเรื่องของที่มันห้ามอะไรวันหนึ่งหลวงพ่อชาก็ประชุมสงฆ์แล้วก็ถามพวกเนี้ยว่าเราต้องการให้เผยแผ่ไปทางตะวันตกไหมให้เขาได้ประโยชน์จากธรรมะที่ประชุมสงฆ์ก็บอกว่าตกลงหลวงพ่อเจ้าก็บอกถ้าตกลงงั้นก็เสาแปลว่าเลิกก็วันนั้นก็เลิกเลยคือครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้ติดท่านบอกว่าเลิกก็เลิกก็วันนั้นก็ไม่ต้องสูบก็ไม่ต้องสูบแต่ก่อนนี้ก็หลวงพ่อเจ้าก็จะแจกบุหรี่วันปาฏิโมกข์ก็แจกไปตั้งแต่วันนั้นก็เลิกหมดก็คือเพราะว่ามันไม่ถูกคือทางโลกเขาติเตียนแล้วนี่ใช่ไหมว่าการสูบบุหรี่มันทำไม่ดีต่อสุขภาพไม่เลย
เราเป็นพระเราก็ต้องเป็นผู้นำเนี่ยเลิกก็เลิกงั้นหลวงปู่ชาก็จะให้สงฆ์เป็นใครก็ว่าถามความเห็นแล้วก็ถ้าสงฆ์ตกลงกันอย่างนี้เราก็เลิกก็เลิกกันหมดอย่างนี้งั้นก็เป็นข้อวัดอย่างหนึ่งก็จะเห็นว่าสายหลวงปู่ชานี่ก็จะไม่สูบบุหรี่จะต่างกับที่อื่นสายครูบาอาจารย์มาอื่นเขาก็ไม่ได้มีข้อวัดตรงนี้ก็จะอาจจะมีสูบกันแต่ว่าของหลวงปู่ชานี่ก็จะเป็นที่รู้กันว่าถ้ามาในสายนี้ก็ให้เลิกบุหรี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ไปต่างประเทศแล้วคนเขานับถืออย่างอาตมาไปที่มาเลเซียหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็ดูนะเขาดูแล้วเขาก็รู้จักอย่างสายหลวงปู่ชาไปถึงปุ๊บก็ไม่ได้สูบบุหรี่เขาก็ศรัทธาแต่บางสายไปพอลงจากรถปุ๊บก็จุดขึ้นมาสูบกันขโมงเลยเขาก็ตกใจมากเพราะว่าเขาไม่นึกว่าพระจะสูบบุหรี่บางคนเขาแบบเขารับไม่ได้เลยว่าเออทำไมพระทำไมแค่นี้ยังละไม่ได้แล้วจะทำไมถึงจะมาสอนอะไรให้มันลึกซึ้งกว่านั้นอันนี้คือแสดงว่าหลวงปู่ชาเนี่ยท่านเห็นการไกลมากหรือท่านรู้ว่าสิ่งนี้มันจะคนเขาจะติดเตียนยังไงท่านก็บอกให้เลิกแล้วก็ท่านก็ให้ลูกศิษย์ท่านเลิกไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหรือมีตัวอย่างอย่างไรเรื่องอย่างเรื่องของรถนะก็มีตัวอย่างครั้งหนึ่งหลวงพ่อชามีโยมเขาเอารถมาถวายแล้วนะให้กุญแจเรียบร้อยแล้วรถจอดไว้ข้างหน้าแล้วก็ส่งกุญแจมาหลวงพ่อชาท่านก็เรียกประชุมสงฆ์เลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีโยมเขาเอารถมาถวายกุญแจอยู่ตรงนี้พวกท่านเห็นว่ายังไงบ้างพระทุกคนก็ออกความเห็นนะบางคนก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้มันจำเป็นใช่ไหมบางทีต้องเดินทางอะไรก็ไปรบกวนโยมก็ไม่สะดวกหรือบางทีพระเจ็บป่วยบ้างละอะไรบ้างใช่ไหมจะต้องฉุกเฉินต้องเดินทางก็มีเหตุผลดีนั่นเลยหลวงพ่อชาท่านก็ฟังทีละคนแต่สุดท้ายหลวงพ่อชาท่านก็บอกว่าเอ๊ะแต่ผมเห็นต่างออกไปผมเห็นว่าถ้าเรารับรถมามันก็จะต้องมีภาระดูแลต่างๆนานาต่างๆแล้วก็ถ้าเรารับมาก็จะตรงเรื่องไหนจะคนขับไหนจะเรื่องการดูแลรักษาต่างหากแล้วถ้าเรารับคันนี้เราก็นั่งได้คันเดียวถ้าเราไม่รับคนอื่นเขาก็จะใครจะนิมนต์ก็ต้องมาดูแลมาสุดท้ายท่านคือท่านให้สงฆ์ตัดสินใจก่อนแต่พอท่านเห็นสงฆ์จะตัดสินใจไปในทางที่จะรับท่านก็เหมือนกับวีโต้ออกมาว่าท่านเห็นอย่างนี้นะพูดง่ายคือท่านยังไม่เห็นด้วยว่าควรจะรับรถนะท่านบอกว่าพระเราควรจะอยู่ง่ายๆแล้วก็เรื่องภาระพวกนี้ก็ให้โยมดูแลดีกว่างั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างการสอนของหลวงปู่ชาสุดท้ายก็มติก็ไม่ให้มีรถนะซึ่งแต่ปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนไปนะว่าหลวงพ่อชาไม่อยู่แต่ว่าท่านให้เห็นว่าท่านให้ความสำคัญกับคณะสงฆ์แล้วก็ฝึกให้สงฆ์รู้จักการคิดการตัดสินใจต่างๆอย่างนึงก็คือหลวงพ่อชาท่านช่วง10ปีสุดท้ายท่านป่วยท่านก็คือพูดไม่ได้ต้องมีการให้อาหารให้สายอาหารผ่านไปแล้วก็ต้องผัดเวียนกันมาดูแลอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งเนาะที่ทำให้พระสายหลวงปู่ชานี่เรารวมตัวกันเพราะว่าเราต้องมาดูแลครูบาอาจารย์แล้วก็ทำให้เราต้องคุยกันต้องมีการประชุมมีการอะไรก็การที่หลวงพ่อชาป่วยถึง10ปีก็ทำให้มีการรวมกลุ่มตรงนี้นะซึ่งครูบาอาจารย์ที่ไปดูแลก็จะเล่าพวกนี้เยอะนะเรื่องปฏิหาริย์อะไรพวกนี้แต่ว่าไม่อยากจะเล่าให้ฟังแต่ว่าอย่างพวกเวลามีเรื่องอะไรต่างๆส่วนมากก็จะหลวงปู่ชาแม้ว่าท่านจะพูดไม่ได้แล้วท่านก็ยังสอนทางนี้นะจะมาไปแปลให้ครูบาอาจารย์ฟังก็เล่าเรื่องหลายเรื่องอย่างบางทีท่านพระที่อุปถากดูแลหลวงพ่ออย่างเงี้ยคิดว่ามีโยมมาแต่ว่าไม่อยากให้โยมเข้ามายุ่งเพราะว่ามันต้องติดแต่งตัวหลวงพ่อก่อนจะออกไปรับโยมอะไรเงี้ยแต่หลวงพ่อก็ไม่ยอมคล้ายๆว่าดูดกิเลสสู้กันอยู่ตั้งนานสุดท้ายต้องยอมให้หลวงพ่อไปรับคนนี้ปรากฏว่าโยมเนี่ยมาจากทางไกลคือหลวงพ่อมีเมตตามากขนาดป่วยขนาดนั้นคือท่านก็ไม่ยอมท่านก็คือสงสารโยมก็ต้องออกไปพอออกไปรับโยมปุ๊บก็ดูดกิเลสดูดเสลดอะไรง่ายคือหลวงพ่อชาท่านจะมีวิธีการสอนของท่านที่ว่าอยากจะให้ลูกศิษย์เนี่ยรู้จักมีความกรุณากับญาติโยมคือหลวงพ่อชาในบางทีทั้งนั่นอยู่ในศาลาตั้งนานรับญาติโยมบางทีโยมมาแต่ที่ไกลนะมาอยากจะมากราบหลวงปู่หลวงปู่ก็อดทนมากนั่งแล้วก็ดูแลเพราะฉะนั้นขนาดที่ท่านป่วยท่านก็ยังเมตตา
ก็มีประสบการณ์ที่ครูบาอาจารย์ประทับใจแล้วก็เล่าให้ฟังแล้วหลวงพ่อชาท่านก็มีเมตตามากมีกรุณามากจริงๆช่วงสุดท้ายแม้ว่าท่านป่วยท่านก็ยังรวมลูกศิษย์ได้แล้วก็ยังเมตตาให้โยมเขาได้มากราบมาไหว้อีกงั้นพวกเราก็มีโอกาสที่ได้ระลึกนี่ก็ได้เห็นตัวอย่างต่างๆของหลวงพ่อชาที่ท่านได้สั่งสอนแล้วก็ไปในต่างประเทศนะได้ทำให้เป็นที่รู้จักนะแล้วก็หาได้ยากนะเป็นปูชนียบุคคลที่แท้จริงนะที่เราก็มีโอกาสที่ดีที่สุดที่เราจะได้ช่วยกันนะรักษาธรรมะที่ท่านพยายามที่จะส่งต่อมาให้พวกเราทุกคนนะวิถีชีวิตของการปฏิบัตินะซึ่งก็เราก็มีโอกาสได้เห็นนะวิธีแบบนี้ซึ่งก็หายากนะต่อไปก็จะหาได้ยากลงเรื่อยๆนะเพราะว่าวิธีของคนก็เปลี่ยนไปนะไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกับวัดเหมือนแต่ก่อนนะแล้วก็ที่ก็เหลือเป็นแค่สารคดีซึ่งชีวิตจริงก็หาน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีละแบบหาบน้ำก็ไม่มีวัดนานาชาติตอนหลังอาจารย์เชียสาโรท่านไม่ได้เป็นเจ้าวาดก็เจ้าวาดองค์ใหม่ก็ต่อก๊อกเสร็จเดี๋ยวนี้ก็เปิดก๊อกล้างได้สบายนะซึ่งก็มีข้อดีแล้วก็การด้วยกันแล้วก็วิถีชีวิตแบบเดิมๆนะที่เราใช้ในการเจริญสติอะไรพวกนี้มันก็ค่อยๆน้อยลงนะอีกหน่อยมีหุ่นยนต์จะไม่ต้องทำอะไรแล้วเราก็นั่งสมาธิอย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างบางที่นี่เขาก็จะเน้นสมาธิมากๆนะเน้นสมาธินั่งเยอะแล้วก็มาสอบอารมณ์แต่หลวงพ่อชาท่านจะเน้นเรื่องวิถีชีวิตนะวิธีการปัดกวาดการดูแลการอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะเน้นสำคัญมากเพราะว่าอย่างบางสายนี้ท่านก็จะไม่ได้เน้นตรงนี้ส่วนหมายก็จะเป็นครูบาอาจารย์องค์ใหญ่องค์เดียวที่จะมีการอุปถัมภ์แต่ว่าหลวงพ่อชาจะไม่อย่างนั้นท่านจะให้ฝึกถ้าองค์ไหนที่เกิน 5 พรรษาเกิน 10 พรรษาก็จะมีการฝึกดูแลอย่างมีการอุปถัมภ์ล้างบาตรดูแลทำความสะอาดกุฏิให้คือให้เพิ่มความรับผิดชอบนะแล้วก็พระที่เป็นพระผู้ใหญ่ก็เราก็ต้องตระหนักว่าเราก็มีคนมาดูแลมาอุปถัมภ์เราก็ต้องทำหน้าที่ให้มันสูงขึ้นนะเพื่อง่ายก็คือหลวงพ่อชาท่านสร้างระบบไว้ดีให้มีการฝึกอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันมีข้อวัดปฏิบัติต่อกันและกันอย่างนี้ก็ทำให้คณะสงฆ์มีระบบที่จะพัฒนาต่อไปได้ทั้งฝ่ายคนที่มาใหม่ทั้งฝ่ายพระที่มีพรรษามากแล้วก็ต้องทำตัวให้เหมาะสมกับเป็นครูบาอาจารย์นั้นก็เป็นข้อที่หลวงพ่อชาท่านวางระบบไว้ดีมากดังนั้นปัจจุบันนี้แม้ว่าหลวงพ่อชาจะไปนานแล้วนะมรณภาพไปนานนะแต่ว่ายิ่งต่างกับที่อื่นคือว่ายิ่งสาขายิ่งมากขึ้นเรื่อยๆคนก็อยากจะมาใช้ข้อวัดอยากจะเป็นสาขาของหลวงพ่อชาเพื่อจะได้ปฏิบัติได้เผยแผ่วิธีการรักษาวินัยรักษาข้อวัดปฏิบัติรักษาสายสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับศิษย์แล้วก็วิถีชีวิตแบบเนี้ยเพื่อว่าเราจะได้มีโอกาสที่จะปฏิบัติได้เห็นผลได้ดีขึ้นซึ่งก็โชคดีที่ว่าเรามีวิถีชีวิตแบบนี้แล้วก็กระจายไปในต่างประเทศเดี๋ยวนี้ที่ต่างประเทศก็มีหลายสาขาไปทั้งที่ยุโรปเองที่อเมริกาที่ออสเตรเลียที่นิวซีแลนด์ล่าสุดก็เป็นที่โปรตุเกสก็เพิ่งไปเปิดสาขาก็จะกระจายไปเรื่อยๆนะที่สวีเดนก็มีแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีเป็นสาขาของหลวงปู่ชาซึ่งกระจายออกไปจากที่เดิมแล้วก็คนก็สามารถที่จะเข้ามารองวิถีชีวิตแบบนี้ได้แล้วก็ศึกษาปฏิบัติได้สมัยก่อนหลวงพ่อชาก็จะไปเยี่ยมวัดสาขาแล้วก็ที่นานาชาติเราก็คิดเอ๊ะทำไมหลวงพ่อชาถึงจะมาอยู่กับเราได้นานก็เลยสร้างโซน่าจากนั้นเรือนไฟคือมีในพุทธบัญญัติสามารถที่อนุญาตให้สร้างเรือนปกตัวได้เรือนปกสมุนไพรเขาเรียกโซน่าใช่ไหมโซน่าแล้วก็เวลาหลวงพ่อชาวนาก็จะจุดไฟแล้วก็เอาหลวงพ่อเราไปนวดอยู่ข้างในเรือนออกไฟหลวงพ่อก็จะได้อยู่กับที่วัดนานาชาตินานๆก็เป็นเริ่มต้นของที่นานาชาติก็มีเรือนออกไฟเพื่อจะให้หลวงพ่อชาอยู่นานๆนี่แหละจะได้คุยเพราะว่าเ
ธรรมะหลายเรื่องก็อยู่ในเรือนอบไฟนะได้ยินธรรมะสนุกสนุกครูบาอาจารย์เพราะว่าขันพายมีได้นวดได้อะไรอยู่ในเรือนก็ได้เล่าเรื่องการทุดงบ้างอะไรบ้างธรรมะก็ได้รู้จักครูบาอาจารย์ตอนที่เขาไปนวดท่านในเรือนไฟนี่แหละซึ่งก็เป็นก็เรียกเป็นวิถีชีวิตซึ่งมันได้ใกล้ชิดนะซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณหมอชีวกนะหมอชีวกก็เห็นพระไม่ค่อยแข็งแรงนะก็บางทีก็ไม่ได้มีออกเหงื่ออะไรบ้างก็เลยขอพุทธานุญาตให้ทำเรือนไฟพระเจ้าก็อนุญาตนะก็จะอาทิตย์หนึ่งวันหลังวันพระนะก็จะมีการอบตัวก็เข้าไปได้ให้เหงื่อออกช่วยดีนะเหงื่อออกอาทิตย์ละครั้งพระชาเข้ามาช่วงหลังก็มาแล้วก็ได้อยู่พระเนตรก็ได้อุปถัมภ์ได้ใกล้ชิดกับท่านมากขึ้นว่าเป็นข้อที่เราโชคดีนะได้อยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์ได้รับธรรมะจากท่านก็เมื่อกี้ก็เลยมีช่วงที่อธิบายในที่พุทธะทำทุนสัตว์เสร็จก็ช่วงที่มีโยมหลายคนนะครับเข้ามาแล้วก็ให้ดูวิถีชีวิตของพระแล้วก็มีช่วงที่ท่านอาจารย์สุเมโทนะนั่งคุยมีพวกเขาเรียกอะไรพวกปาฏิหลวง3คนมานั่งคุยอันนั้นก็เป็นช่วงที่เขาไม่เข้าใจเรื่องของพุทธศาสนาเรื่องของส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของพระเจ้านะเพราะว่าบางคนเขาก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะไม่มีพระเจ้าแล้วมันยังไงทำไมคือเขาจะเรื่องของการปฏิบัติด้วยตัวเองสมัยก่อนนี่ยังถือว่าเขายังไม่เข้าใจแล้วก็เขาก็เป็นห่วงวัฒนธรรมของเขาว่าอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นศูนย์กลางของคริสตศาสนาเลยเขากลัวมันจะหมดไปซึ่งปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างจะรู้สึกว่าสำรวจล่าสุดนี่ในอังกฤษเองพวกที่ไม่มีศาสนาก็เรียกว่าเอเทียสเนี่ยก็มีจำนวนเยอะกว่าพวกที่เป็นคริสต์ละนะก็เรียกว่าเป็นสังคมหลังคริสต์เพราะว่าคนก็ไม่ค่อยเข้าโบสถ์กันแล้วเนี่ยโบสถ์หลายแห่งก็ล้างเพราะว่าไม่มีคนมาอยู่อย่างต่อมาไปทำหน้าที่เป็นธรรมทูตบางทีก็สงสารเหมือนกันมีพวกนางสังเรียกอะไรแม่ชีของคริสต์อ่ะเขาก็มาขอนั่งสมาธิที่วัดพุทธเพราะว่าของเขาเองเนี่ยวัดหนึ่งก็คือคนไม่มาบวชแล้วยิ่งแม่ชียิ่งไม่มีเลยนั่นแม่ชีแก่คนที่มาได้รู้สึกจะอายุตั้ง70จะ80อยู่แล้วแกนั่งรถเมย์มาแล้วแกก็มาอยู่ที่สาขาที่นิวซีแลนด์แกก็จะนั่งรถเมย์มาแล้วก็มาขอนั่งสมาธิที่วัดเพราะว่าวัดมันเงียบดีเพราะว่าที่วัดแกอยู่เนี่ยที่เป็นโบสถ์เนี่ยมันโดนตัดแบ่งขายไปหมดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาเยอะอย่างพวกบาทหลวงมีปัญหาเรื่องเขาฟ้องร้องเรื่องของไปลวนลามเด็กผู้ชายอันนี้มีปัญหาเยอะมากก็ต้องขายโบสถ์มาเพื่อสู้คดีมีปัญหาเยอะมากเพราะว่าการรักษาพรหมจรรย์นี่ยากนะถ้าไม่มีธรรมวินัยที่ดีเนี่ยบางทีไม่รู้จะทำยังไงยิ่งของบาทหลวงของฝรั่งเนี่ยบางทีเขาไม่มีระบบที่จะจัดการบางทีเขาก็ไปรวมมันไว้ในที่หนึ่งแล้วก็ไม่บอกใครเขาเรียกเหมือนกับไป probation ในการที่ไว้แล้วเขาไม่มีแบบของพระเราที่เป็นปาราชิกแล้วก็นิมนต์ออกไปเขาไม่มีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกนี้บางทีพอมาแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นก็ไปก่อปัญหาที่อื่นต่อที่อีกนั้นเขามีปัญหาเรื่องนี้เยอะแล้วก็ช่วงที่จะมาไปที่อเมริกาเขาก็มาเรียนก็มารู้วินัยเขาก็สนใจมากโอ้มีวิธีการปฏิบัติอย่างนี้ได้เลยแต่ว่าแม่ชีองค์นี้เขาก็มาอยู่แล้วก็มาขอนั่งกรรมฐานเขาคงชอบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่เขาก็จะบอกว่าเขาขอเขายังไม่เป็นพุทธนะเขาแค่มาขอนั่งใช้สถานที่เฉยๆแล้วก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็ให้เขานั่งสมาธิก็มีแนวร่วมเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในสภาวะยุคใหม่นี้ก็หาคนที่สงบก็ยากเหมือนกันเพราะฝรั่งพวกศาสนาเขาก็อยากจะหาแนวร่วมเพราะว่าจะได้สนใจในการนั่งสมาธิอะไรบ้างเรื่องศาสนาเดี๋ยวนี้ไปแผ่ก็ต้องเปลี่ยนเทคนิคเหมือนกันนะอย่างไปบางสถานที่อย่างถ้าไปที่อเมริกาอย่างนี้เราจะใช้คำว่าศาสนาบางทีก็ไม่ได้เขาจะเป็นคนจะมองในแง่ลบ
อย่างสมมติว่าครูมาฟังสมาธิแล้วอยากจะไปสอนในโรงเรียนเนี้ยบางทีผู้ปกครองก็ฟ้องครูหาว่าไปทำให้เด็กเขาเปลี่ยนศาสนาซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขามีกฎหมายว่าต้องแยกระหว่างศาสนากับรัฐต้องไม่มาเกี่ยวข้องเพราะมันมีปัญหามานานแล้วพอศาสนาได้ศาสนาได้มันก็จะทะเลาะกันแล้วก็ฆ่ากันนี้เขาก็เลยง่ายก็คือแยกไปเลยห้ามเอาศาสนามาสอนในโรงเรียนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในศาสนาพุทธที่จะไปเจริญได้ก็คือต้องเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่คืออย่าไปใช้คำว่าศาสนาพุทธใช้คำว่าวิปัสสนาใช้คำว่า mindfulness อะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วก็เดี๋ยวนี้จริงๆก็สอนเยอะพวกเด็กๆเดี๋ยวนี้เขาก็พบว่าเอาเด็กมานั่งสมาธิก่อนเนี่ยทำให้เขาช่วยไล่เรื่องของอารมณ์ต่างๆไม่มีปัญหาเรื่องของการทะเลาะกันเรื่องของการเรียนก็ดีขึ้นนะเรียกว่าไปใช้ในโรงพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายก็ดีหรือผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งอะไรเขาก็มีการทดลองให้นักฝึกนั่งสมาธิเป็นเหมือนจินตนาการให้ไปจัดการกับเซลล์มะเร็งมีการฝึกแผ่เมตตาพบว่าอายุก็ยืนขึ้นแล้วก็มีมวลต่างๆภูมิคุ้มกันก็ดีขึ้นฉะนั้นเวลาไปที่ต่างประเทศก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบใช้คำที่ว่าคือเขาไม่ค่อยจะชอบเรื่องศาสนาเท่าไหร่พูดถึงศาสนากลายเป็นเรื่องคําคลึกก็ต้องเปลี่ยนแนวไปเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ออกมาใช้แต่บางทีก็ทำให้มันตื้นไปเหมือนกันนะเพราะการอย่างสติเนี่ยดึงออกไปอย่างเดียวมันไม่ได้ใช่ไหมมันจะต้องอยู่ในมรรคมีองค์8มันต้องมีอย่างอื่นด้วยมันต้องมีตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะแล้วก็ต้องมีศีลด้วยนะอย่างที่ตอนที่จะมาไปเป็นธรรมทูตก็บางทีไปบิณฑบาตก็มีคนผ่านมาแล้วก็พอยองกลับมาแล้วก็มาถามว่าเราเป็นพระหรือเปล่าเขาอยากจะเรียนนั่งสมาธิก็มีบางทีเขาได้ใบสั่งยาที่นู่นเขาจะให้ยาเขาเรียกว่า medication แต่บางทีกิน medication ไปเยอะแล้วไม่ได้ผลก็หมอก็เปลี่ยนเป็น meditation คือพอมานั่งสมาธิแล้วเพราะว่ากินยาไปเยอะจนไม่เวิร์กแล้วก็เขาก็ได้ใบสั่งเป็น meditation ต้องไปฝึกสมาธิเขาก็มาขอฝึกก็ไปสอนแต่ว่าเขาไม่ได้จะเปลี่ยนศาสนาเขาอยากจะเรียนรู้เทคนิควิธีเพื่อแก้เครียดเฉยๆเราก็ต้องเข้าใจเขาอย่างนี้แต่ว่าอย่างที่มาสอนที่อาตมาไปอยู่ที่ปวารณาโซไซตี้ก็จะมีข้อแม้นิดนึงนะว่าอย่างน้อยเขาจะไม่เปลี่ยนศาสนาไม่ได้ถือรัตนตรัยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยก็ให้มีศีลนะเพราะว่าถ้าไม่มีศีลแล้วก็มันก็จะยุ่งเพราะสมาธินี่มันเป็นพลังของจิตอย่างหนึ่งใช่ไหมเรียนแล้วเดี๋ยวเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะว่าอย่างการมีสมาธิมันก็ทำให้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีพลังมากขึ้นไปทำในทำไม่ดีก็เยอะใช่ไหมอย่างพวกนักคิดเนี่ยเขาก็มีห้องสมาธิเหมือนกันนะก็ต้องไปนั่งสมาธิดูว่าจะผลิตระเบิดแบบไหนให้มันระเบิดและตายได้มากที่สุดอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ใช้พลังสมาธิแต่ว่ามันไม่มีศีลนี่อย่างนี้มันมีปัญหาเยอะแยะเราต้องอย่างน้อยต้องศีล5ก่อนนะแล้วรักษาศีล5แล้วเราก็สอนให้แล้วเราก็ค่อยถ้าเขาสนใจเขาปฏิบัติได้ผลเขาก็จะเริ่มมาสนใจว่าศีลเป็นยังไงพระพุทธเจ้าเป็นยังไงก็ค่อยเริ่มมาทีหลังซึ่งจะต่างของเรานี่จะเริ่มเป็นระบบของศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมเราก็จะไปวัดก็ไปรักษาศีลก่อนเลยรักษาได้ไม่ได้ไม่รู้ก็รับก่อนนะใช่ไหมของเราเป็นศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าของฝรั่งเนี่ยจะตรงกันข้ามเขาจะมาทำปัญญาก่อนแล้วก็ถึงจะมาสมาธิแล้วก็ถึงจะมาสนใจศีลหลายคนเนี่ยที่จะมาอยู่ที่นานาชาตินี่เขาก็จะสนใจอ่านเรื่องของอริยสัจ4อ่านแล้วก็โอ้โหพระเจ้านี่สุดยอดนะเรื่องของอริยสัจ4เรื่องของการทุกข์เรื่องของเหตุให้เกิดทุกข์อะไรพวกนี้อ่านแล้วก็จะประทับใจแล้วก็จะไปอินเดียส่วนใหญ่เป็นนั่งสมาธิได้สมาธินิ่งมีความสุขแล้วไงต่อก็ต้องมาหาวิถีชีวิตที่จะรองรับพวกนี้ได้ดังนั้นหลวงปู่ชาบอกว่าพวกฝรั่งนี่แปลกมันเหมือนกับปีนต้นไม้จากข้างบนลงมาไม่ได้ปีนจากโคนไปว่าศีลเนี่ยเป็นโคนเนี่ยเป็นรากแล้วก็โคนแล้วก็ปลายก็เป็นปัญญาแต่ของฝรั่งเนี่ยเหมือนกับจากข้างบนลงมาก็เข้าใจในนี้ก่อนว่ามัน make sense ยังไงว่าอันนี้สัจ4เรื่องของทุกข์สมุทัยเป็นยังไงว่าผมมันสุดยอดเป็นระบบปรัชญาที่ดีมากแล้วก็ไปนั่งสมาธิแล้วก็ทำจริง
จนจิตสงบนิ่งแล้วไงต่อก็ต้องมาหาวิถีชีวิตที่มันรองรับพวกนี้ได้แล้วในแง่นึงก็คือเขาก็เข้ามาจากทางด้านปัญญาก่อนแต่ว่ามันสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมาลงที่ศีลซึ่งก็น่าสนใจแต่มาเคยอยู่ที่นานาชาติก็มีพระทิเบตท่านเป็น PhD เป็นจบด็อกเตอร์แล้วถามว่ามาทำไมท่านมาเรียนวินัยที่นานาชาติเพราะว่าขั้นต้นๆของเขาเนี่ยเรียนพวกปรัชญาพวกอะไรหนักๆวิธรรมส่วนวินัยเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากที่สุดมาเรียนสุดท้ายซึ่งของเรานี่ต้องเรียนวินัยก่อนใช่ไหมต้องมาฝึกข้อวัดปฏิบัติก่อนถึงจะไปเรียนขั้นสูงได้ซึ่งก็เป็นวิธีที่ต่างออกไปนะก็แล้วแต่แต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าของหลวงปู่ชาเนี่ยท่านจะเน้นเรื่องวิถีชีวิตท่านไม่ได้เน้นเรื่องเทคนิควิธีมากเท่าไหร่นะจะภาวนาพุทโธจะอานาจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นคือเป็นเรื่องส่วนตัวของพระแต่ละรูปอะที่ท่านจะไปปฏิบัติเอาแต่ว่าจะมีจุดร่วมคือ1วินัยต้องได้วินัยพื้นฐานข้อวัดต้องได้แล้วก็มีเน้นเรื่องของการทำวัดสวดมนต์ร่วมกันอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอย่างนึงของพระชาคือไม่ได้ว่าต่างคนต่างทำแต่ว่าให้มานั่งร่วมกันอย่างน้อยก็จะได้ช่วยกันดึงกันและกันทำวัดเช้าวัดเย็นแล้วก็โยมก็มาร่วมด้วยวันพระก็จะมีอย่างที่ว่าจะมีกิจกรรมทั้งคืนบ้างฟังธรรมนั่งสมาธิอะไรที่แต่ว่าช่วงกลางวันนี่ก็รับแต่เป็นโอกาสนั้นมันก็ค่อนข้างจะยืดหยุ่นพอสมควรนะเราจะชอบทางไหนเราก็ไปปฏิบัติได้ดังนั้นไปที่ต่างประเทศวิถีชีวิตแบบนี้การที่มีวิถีชีวิตแบบสมณะแล้วก็รักษาข้อวัดปฏิบัติไว้มันก็ค่อนข้างจะไปต่อได้ก็เป็นการวางพื้นฐานนั้นก็ถือว่าเราก็ได้มีโอกาสที่จะรักษาวิถีชีวิตฟอร์มแบบวัดป่าอย่างนี้ไว้นะโดยหลวงพ่อชาก็เป็นผู้นำนะเพราะท่านก็ลำบากมาก่อนนะสมัยก่อนท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่ายากเหมือนกันนะเพราะว่าสมัยก่อนพระเขาก็ถือปัจจัยกันทั้งนั้นหลวงพ่อชาไม่ถือปัจจัยท่านก็ลำบากเหมือนกันต้องอยู่ยากเหมือนกันแล้วก็โยมก็ไม่รู้จักทำยังไงถึงจะดูแลให้เขาเข้าใจว่าพระก็ถือปัจจัยก็จบไปแต่ว่าหลวงพ่อชาท่านก็ต้องอดทนมากบางทีก็ไม่ได้อย่างที่ต้องการแต่ว่าท่านก็อดทนไปพอเรารุ่นหลังเราก็เลยโชคดีเราก็โยมก็รู้แล้วแล้วก็ง่ายการที่จะบอกโยมว่าเป็นวิถีชีวิตของเราเป็นแบบนี้นะแล้วก็รักษาวินัยให้ได้ตามที่หลวงพ่อชาท่านได้วางเอาไว้ก็ง่ายขึ้นเยอะงั้นพวกเราก็โชคดีได้หลวงพ่อชาที่ท่านคงข้อวัดปฏิบัติไว้ได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็พวกเราก็สามารถที่จะเอาตัวนั้นมาเป็นฐานแล้วก็ท่านก็ไม่ได้ทิ้งญาติโยมนะพาปฏิบัติไปด้วยกันนะแล้วก็ส่วนพระก็มีโอกาสก็จะได้สั่งสอนด้วยนะอย่างที่ในสารคดีพระก็มีหน้าที่ให้ธรรมทานโยมก็ให้พวกปัจจัยทำต่างๆช่วยกันและกันในการที่จะถอนตัวให้พ้นจากสังสารทุกข์อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราช่วยกันในการรักษาศาสนาให้อยู่ยืนต่อไปได้ก็จะหมดเวลาแล้วอาจารย์ธุรกิจจำเสริมอะไรโยมมีคำถามอะไรก็น่าจะมีคำถามอะไรกันเนาะเพราะเรารุ่นหลังแล้วนะอาจารย์คือถ้ารุ่นแรกๆที่มาเล่าเรื่องอะไรได้ถึงพิกถึงขีดกว่านี้ก็คงเป็นตลอดงานที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างหนึ่งที่เราจะเห็นร่วมกันอย่างหนึ่งหลวงพ่อชามีคนไปถามหลวงพ่อชาที่วัดเลยว่าทำไมวัดนี้พระเยอะทำไมวัดนี้โยมเยอะหลวงพ่อสอนอะไรหลวงพ่อชาก็ที่นี่ไม่ได้สอนอะไรที่นี่ทรมานที่นี่ไม่ได้สอนอะไรที่นี่ทรมานลองคิดดูวิดีโอเมื่อสักครู่เนี้ยไอ้บุตตา come to success กี่ชั่วโมง10 30นาทีใช่ไหมใครฟังออกกี่คนอ่ะคนฟังออกยกมือแล้วคนฟังไม่ออกยกมือออกบ้างไม่ออกบ้างได้ความรู้สึกไหมสมัยก่อนอาจารย์สุเมธโธก็รู้สึกอย่างเงี้ยอาจารย์ชยสารโรก็รู้สึกอย่างเงี้ยอาจารย์ประสานโนก็รู้สึกอย่างนี้พูดอะไรแต่รู้แต่ว่าอะไรครับรู้แต่ว่านั่งอยู่ท่านอยู่ท่านไม่ไปไหนอาจารย์ทำได้เราก็ทำได้แล้ววันเนสัตชิกเป็นอะไรที่แบบ
มองแต่อาจารย์เมื่อไหร่อาจารย์จะรู้กินเนื้อมองอย่างเดียวท่านไม่รู้เราก็ไม่รู้อย่างนี้แล้วก็ถึงใจดีเหมือนกันนะแล้วยิ่งถ้าพักอุปถัมภ์นี่ต้องไปต้องวางบาตรต้องฉันให้เสร็จเร็วก่อนที่จะไปอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ใช่ไหมฉันเร็วกว่าฉันก็ไปรีบไปล้างบาตรล้างมือท่านเนาะก็ฝึกกายทุกอย่างการฝึกเป็นคนหลวงพ่อชาก็เลยเน้นเรื่องการกินน้อยนอนน้อยพูดน้อยนี่นักปฏิบัติกินมากนอนมากพูดมากนี่หลวงพ่อชาท่านว่าเป็นคนโง่เอ๊ะหรือว่าจะมาพูดเยอะเกินไปมีคำถามไหมคำถามค่ะกราบนมัสการนะคะพระอาจารย์ที่ดูไปเนี่ยค่ะมีอยู่คำหนึ่งว่าปล่อยวางที่ท่านหลวงปู่ชาพูดนะคะกับไม่แน่ที่ท่านอาจารย์บอกสองคำเนี่ยในชีวิตของเราที่เกิดมาแล้วก็ต้องตายไปนะคะเราจะมีชีวิตเพื่อปล่อยวางกับไม่แน่อย่างไรคะช่วยคุณนาให้ความกระจ่างด้วยค่ะคือเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นไม่แน่เนี่ยแหละคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดมาที่ผ่านมาในประสบการณ์ของเราก็พิจารณาบอกว่าไม่แน่เสมออันนี้ก็คือวิธีปฏิบัติแล้วก็การปล่อยวางนี่มันเป็นผลของการที่เราเห็นมันไม่มีอะไรสักอย่างที่มันแน่นอนเลยแล้วเราจะไปถือไว้ทำไมเพราะการที่มันไม่แน่มันก็นำมาสู่สิ่งที่มันไม่แน่นั้นมันจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือมันก็เปลี่ยนไปมันก็ขัดแย้งอะไรตัวมันเป็นอันนี้แล้วมันก็เป็นอย่างอื่นต่อไปอีกมันไม่มีอะไรที่จะแน่นอนได้งั้นการปล่อยวางมันเป็นพูดถึงผลในการที่เราเห็นอย่างแท้จริงแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่เลยมันไม่แน่มันก็จะเอาอะไรเป็นที่พึ่งได้ล่ะก็ต้องก็วางซะอันนี้ก็คือเราอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อุบายวิธีที่หลวงพ่อชาท่านสอนแบบง่ายที่สุดภาษาที่ง่ายที่สุดในการที่เราไปเป็นมันก็เป็นข้อคบคิดไว้ในแต่ละอย่างของเราขอเสริมนิดนึงคำว่าปล่อยวางของหลวงพ่อชานี่อาจารย์สงเคราะห์ลงคำว่าอุเบกขาเนาะอุเบกขาธรรมเนาะแต่อุเบกขาเนี่ยตัวปล่อยวางที่พระอาจารย์เคลติท่านบอกว่าเป็นผลเนาะอุเบกขานี่มันมาจากอุปะกับอิขะอุปะแปลว่าเข้าไปอิขะแปลว่าเห็นอุปะบวกอิขะนะแปลว่าเข้าไปเห็นนะพอเข้าไปเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยมันค่อยปล่อยวางการเข้าไปเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเป็นเหตุแล้วปล่อยวางจะเป็นผลนะอย่างที่เข้าไปเห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่แน่แล้วก็จึงเป็นเหตุให้เราปล่อยวางได้อย่างเช่นเราไม่สบายนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดความทุกข์เราจะปล่อยวางความทุกข์ความเจ็บปวดได้ยังไงอาตมาสมมติถ้าร่างกายโยมเป็นของโยมจริงๆมันก็ต้องไม่ป่วยให้โยมของโยมใช่ไหมร่างกายร่างกายของโยมมันเดี๋ยวป่วยก็ไม่ป่วยใช่ไหมใช่แต่ว่าเราต้องเข้าไปเห็นว่าร่างกายมันไม่ก็ใช่อันไหนอ่ะเอาคือตอนป่วยมันก็ไปยึดความเจ็บป่วยว่าเราอยากจะหายแต่เราเข้าใจว่าความป่วยมันก็ไม่แน่คือส่วนใหญ่เราจะอย่างนี้เราตอนที่เรามีความสุขอะไรจะยึดไว้แต่ตอนที่เราเป็นทุกข์อะไรจะปล่อยวางมันก็เลยไม่เวิร์ก คือเราจะต้องคือมันเป็นธรรมชาติเองเราต้องเห็นตลอดเวลาว่ากระบวนการแม้ว่าจะสุขจะทุกข์เองมันก็ไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลาแล้วมันก็มีเหตุปัจจัยของมันคืออย่างคือมันไม่ได้เป็นไปตามใจเราเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้อันนี้เราต้องฝึก
ให้ดูตลอดเวลาจะไปรอจนมันทุกข์กว่าแล้วเราจะไปปล่อยตอนนั้นมันก็ไม่เวิร์กนะมันก็เราเห็นสมมติเราเห็นเป็นรูปไฟอย่างเงี้ยเป็นรูปไฟลุกขึ้นมาเนี่ยเป็นขันธ์ทั้ง5รูปนามนะเป็นไฟลุกขึ้นมาเราก็จะรีบปล่อยเลยใช่ไหมเราจะไม่ไปจับตรงไหนจับตรงไหนมันก็เป็นไฟทั้งนั้นมันเป็นความไม่เที่ยงทั้งนั้นเราก็ต้องเห็นอย่างนั้นตลอดเวลาเพื่อว่าเราจะได้ฝึกกันปล่อยวางแม้ความสุขเราก็จะต้องปล่อยวางด้วยตอนที่เราเป็นสุขมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันส่วนใหญ่เราจะยืดไว้เราจะให้มันสุขนานส่วนทุกข์เราจะรีบปล่อยวางนี่อันนี้ก็ถ้าอย่างนี้อาจจะต้องเปลี่ยนเทคนิควิธีคือแทนที่จะเรียกว่าปล่อยวางเราก็ต้องปล่อยให้มันเป็นคือปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันแล้วก็อยู่กับมันให้มันได้แทนที่จะรีบปล่อยวางคือการปล่อยวางมันกลายเป็นโทสะเราจะผลักมันออกไปแต่ว่าเราลองปล่อยให้มันเป็นดิเพราะว่าทุกชีวิตมันก็ทุกข์อย่างนั้นแหละแล้วมันไม่ใช่เราคนเดียวทุกคนก็ทุกข์แล้วมันทุกข์เนี่ยเป็นอริยสัจนะพอมีทุกข์นี่แหละมันถึงทำให้เราพ้นทุกข์ได้ถ้ามันไม่มีทุกข์นะเราก็จะอยู่กับสังสารวัฏไปตลอดกาลนานแต่พอมันมีทุกข์นี่แหละมันถึงอริยสัจข้อแรกให้เราเห็นว่าจริงฮะมันทุกข์มันเป็นอย่างนี้จริงๆมันกำลังแสดงธรรมะแล้วไอ้ที่อาจารย์เทศมันเป็นแค่ทฤษฎีแต่ไอ้ตอนนี้แหละตอนอย่างที่หลวงพ่อช้าสอนตอนทฤษฎีตอนปฏิบัติจริงๆตอนที่เราป่วยนี่แหละคือทุกข์มันกำลังแสดงตัวของมันเราก็จะได้เห็นมันว่าทุกข์เป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ตอนแรกปล่อยให้มันเป็นก่อนคือว่าเรายอมรับมันอย่างที่มันเป็นจริงๆแทนที่จะไปพยายามจะถามมันพอมันเป็นสภาพเองเราก็จะเห็นว่าไอ้ที่เราเป็นทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ได้ทุกข์ตลอดเวลามันมีการทุกข์น้อยทุกข์มากความเจ็บมันก็ต่างกันไปนะมีเจ็บต่างกันยังไงเจ็บแบบไหนเจ็บแบบมันร้าวไปตรงไหนบ้างมันเจ็บแบบร้อนหรือมันเจ็บแบบเสียดแทงมันเจ็บแล้วมันเป็นตุ่มๆหรือมันเจ็บแล้วมันจี๊ดไปยังไงเราสังเกตดูมันจะเป็นคลื่นมันไม่ใช่เป็นอย่างเดียวมันจะเป็นสิ่งที่เป็นกระบวนการของมันให้เราฝึกสังเกตมันอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็สามารถที่จะวางได้มากขึ้นก็ต้องคือเราต้องมีนั่นด้วยแล้วก็อย่าไปคิดว่าจะไปปล่อยวางตอนมันทุกข์อย่างเดียวตอนที่เป็นสุขเราก็ต้องฝึกปล่อยด้วยแล้วก็ฝึกทุกวันนี่แหละจริงการที่เรามานั่งสมาธิด้วยกันทุกวันนี่เราเป็นการฝึกปล่อยวางฝึกทุกๆวันเลยอย่าไปรอให้เป็นโรคหนักๆแล้วค่อยจะมาฝึกปล่อยวางไม่ทันแล้วใช่ไหมเราก็ต้องฝึกตั้งแต่ตอนแรกเลยนะเราปล่อยวางได้ไหมอย่างมานั่งอย่างเงี้ยนั่งสักสมมติเรานั่งได้สักชั่วโมงนึงนะเราก็จะเริ่มมีปวดแล้วเราลองฝึกซิว่าลองก่อนที่จะปล่อยวางปล่อยให้มันเป็นก่อนปล่อยเราซื้อว่ามันจะปวดไปได้สักแค่ไหนลองดูลักษณะของการปวดฝึกอยู่กับมันสักน้อยนึงเรื่อยๆแทนที่จะอาจจะปวดอีกสัก5นาทีเราก็จะขยับเราก็อยู่นั่งอีกสักพักนึง5นาทีทนได้ไหมอย่างเงี้ยเราก็จะค่อยๆฝึกไปเรื่อยวันใดวันหนึ่งบางทีเกิดจิตเราปล่อยได้มันมีกำลังใจมากนะคือเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องไปยึดมันก็ได้วันใดวันหนึ่งมันเกิดปวดขึ้นมาแล้วเราสามารถที่จะปล่อยวางมันได้เราจะมีกำลังใจมากขึ้นแล้วเราจะสามารถที่จะไม่ไปคือไม่ให้ค่ากับมันมากว่ามันพอมันปวดมันก็ปวดแล้วมันก็คือปวดมันเป็นอยู่แล้วร่างกายมันก็ต้องปวดอยู่แล้วปัญหาเราไปคิดว่าปวดนี่เป็นปวดของเราทุกตรงนั้นต่างหากถ้ามันเป็นของเพื่อนเราจะกบเราจะทุกข์ไหมมันไม่ทุกข์เลยใช่ไหมแต่พอมันเป็นของเราทุกเนี่ยมันทุกเพราะมันไม่ใช่ว่าปัญหาอยู่ที่ทุกขเวทนาปัญหาคือทุกขเวทนาเป็นของเราต่างหากนะดังนั้นถ้ามันเกิดอยู่กับเพื่อนข้างเราไม่เคยทุกเลยพระเจ้าบอกว่าเหมือนกับพิสุทธิ์ทนายเหมือนกับว่าคนในวัดเนี่ยเขาไปเอากิ่งไม้ใบหญ้ามาเผาจะรู้สึกยังไงรู้สึกว่าก็มันไม่ใช่ตัวเราเลยรู้สึกยังไงพระเจ้าบอกฉันได้ก็ดีขันห้าของเธอก็ไม่ใช่ของเธอฉันนั้นแหละมันจะเป็นยังไงมันจะปวดยังไงมันปัญหาของเราไปยึดมันว่าเป็นเราต่างหากเราถึงมีปัญหาของมันถ้าเป็นของมันอยู่มันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันนั่นเราก็ต้องฝึกก่อนว่าฝึกจากทุกๆวันมานั่งฝึกสมาธิเราก็จะได้ค่อยๆเรียนปล่อยวางไปทีละนิดพอเราปล่อยวางได้ต่อไปสิ่งที่มันหนักขึ้นใหญ่ขึ้นเราก็สามารถที่จะฝึกให้มันปล่อยได้เราก็ต้องมีการค่อยฝึกค่อยไปหัดไปเรื่อยทุกครั้งที่เราสวนกระแสของปัญหาเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเราไม่จำเป็นต้องไปตามมันเราเป็นอิสระจากมันได้มันเกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวเราการเห็นตัวนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญในการที่จะปฏิบัติ